นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองครับคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเก็บมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทลานุเถระนะเจริญสุขญาติโยมมาสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกัน วันนี้การฟังธรรมก็เพื่อให้เราทุกคนได้เข้าใจว่าใจของเรานั้นจะทำอย่างไรทำยังไงที่จะให้ใจของเรานั้นสงบระงับนะเราคิดว่าความสงบของใจนั้นจะนำความสุขมาให้แก่เราคนเราก็ทุกข์ทางใจนี่เองเป็นความทุกข์ที่ไม่จบสิ้นเราจึงว่าเราจะต้องอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบระงับลงไปหวังว่าความสงบนั้นเป็นความสุขนะเป็นความสุขทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้ใจของเรานั้นไม่มีอารมณ์ไปอารมณ์มาไม่มีการเลื่อนไหลของจิตนะจิตของเราก็คงจะเป็นจิตที่มีความสุขนะทีนี้ว่านักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าจิตกับอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะเพราะว่าจิตก็อย่างหนึ่งจะอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่เขาผูกพันกันความผูกพันของจิตนั่นเองทำให้เรานี้ยุ่งเหยิงนะทีนี้ว่านักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าอารมณ์กับจิตนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราสามารถจะแยกกันได้นะเราสามารถจะแยกกันได้ให้จิตกับอารมณ์นั้นออกจากกันถ้าเราออกจากกันได้ภารกิจของเราก็จบกันแต่ออกแล้วเนี่ยจะต้องออกเลยไม่หวนกลับมาผูกพันกันอีกทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเป็นอย่างนั้นได้นี่แหละจึงว่าเป็นที่มาของการฟังธรรมเมื่อเราทำสมาธินั้นจิตของเราก็แค่สงบชั่วขณะเท่านั้นไม่สามารถที่จะสงบได้ตลอดเวลาได้ก็สงบตอนที่เข้าสมาธิตอนออกมาก็ไม่สงบแล้วซึ่งตอนเข้าสมาธินั้นก็เป็นของเล็กน้อยสำหรับการเวลาที่มากกว่านั้นหมายความว่าวันหนึ่งเวลาลงไม่มากกว่านั้นแต่วันหนึ่งเนี่ยเราได้ทำเข้าสมาธิได้เวลาเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหลังจากที่เราออกสมาธิแล้วนั่นเป็นเวลามากมายไม่สงบเลยนะทีนี้เรามาดูที่ว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบมันจะมีไหมอย่างนั้นจะมีไหมถ้ามีเราก็คงพอเพียงพอเราก็คงพอใจว่าทำได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็หมดกันไปกันมาก็ทำให้เราเนี่ยจุดจบมันก็ต้องมีตรงนั้นทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้มันมีอย่างนั้นนะแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้น
ไม่พอสงบนั้นดีอยู่แล้วแต่สงบได้ชั่วเวลาที่เราเข้าออกมาก็ไปอีกแล้วนี่คือปัญหาปัญหาคือตรงนี้แล้วไม่ออกได้ไหมสมาธินั้นไม่ออกไม่ได้เพราะตอนเข้าสมาธิเนี่ยตัวของเรานี่แข็งหมดเลยมันจะแข็งมันจะรัดกันแน่นหมดเลยตัวเราจะแน่นเปี้ยเลยถ้าใครเคยเข้าสมาธินะตัวเราจะแข็งแล้วก็กระดิกไม่ได้นะกระดิกก็ไม่ได ฉะนั้นเวลาตอนเข้าสมาธิเนี่ยสมาธิลึกเนี่ยเรากระดุกกระดิกไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะอำนาจของสมาธิเนี่ยมันจะเข้าลึกไปเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะแน่นนะมันจะตั้งอยู่ได้แล้วก็ตัวเราเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้นะเคลื่อนไหวไม่ได้สั่งขยับมือขยับแข้งขยับขาก็ไม่ได้เพราะว่าสั่งแล้วไม่เป็นอันสั่งมันทำจิตไม่ยอมทำงานเพราะอะไรเพราะจิตมันเข้าสมาธิก็จะเป็นอย่างนั้นได้แต่นั่งอย่างเดียวนิ่งนะแล้วก็อยู่ได้ระยะหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตไม่ได้เราก็คงจะเดินอะไรไม่ได้สักอย่างเวลาเข้าสมาธิเนี่ยจิตเราก็จะนิ่งอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเข้าแล้วก็ต้องออกเมื่อออกมาเนี่ยจิตเราก็เริ่มคลายตัวลงเราก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ขยับไม้ขยับมือได้แล้วก็เป็นปกติทีนี้ว่าเข้าแล้วเนี่ยเขาว่ามีเข้าก็ต้องมีออกเมื่อออกมาแล้วก็จิตก็จะวิ่งไปสู่อารมณ์อีกวิ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจอายตนะอารมณ์นั้นก็มีขึ้นมาอีกนี่คือปัญหาตรงนี้ว่าอารมณ์เนี่ยเกิดจากเหตุภายนอกแล้วก็อารมณ์นั้นต้องมีระบบของเขาจิตเดียวเนี่ยไม่สามารถจะมีอารมณ์ได้แล้วจิตนั้นประกอบด้วยระบบของเขาถึงจะมีอารมณ์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าจิตเราเนี่ยเวลาเราสงบเนี่ยปราศจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์นิ่งสงบแล้วก็มีความสุขแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจึงเป็นอารมณ์ขึ้นมาทีนี้เรามาดูที่ว่าอารมณ์เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งสามสิ่งนะไม่ใช่สิ่งเดียวจิตของเราเนี่ยเวลามีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบสามสิ่งหนึ่งจิตเราสองตาหูจมูกลิ้นกายนะสามก็คืออารมณ์นะจิตเราหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งอารมณ์หนึ่งนะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เมื่อใจของเราเนี่ยพบองค์ประกอบสามอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของอารมณ์ก็คือเกิดจากผัสสะการกระทบสัมผัสเกิดขึ้นก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาแสดงว่าจิตต้องมีองค์ประกอบ3อย่าง
จึงจะเป็นอารมณ์ขึ้นมาได้ไม่จิตอย่างเดียวไม่สามารถจะมีอารมณ์ได้เลยเหมือนการประกอบขึ้นกับของสามสิ่งเช่นว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไม้สีไฟเอาไม้สีกันเนี่ยให้เกิดเป็นไฟก็เหตุการเกิดของไฟนั้นก็ประกอบด้วยสามอย่างหนึ่งไม้สองการมีความพยายามเสียดสีนะไม้สองอันนะอันหนึ่งกับเสียดสีกับอันหนึ่งแล้วก็ความพยายามเสียดสีแรงเสียดสีนั้นเกิดขึ้นสามอย่างนะไม้ข้างหนึ่งไปสีข้างหนึ่งนะไม้ข้างหนึ่งกับอันอีกข้างหนึ่งมาสีกันว่างั้นเถอะเกิดการเสียดสีองค์ประกอบสามอย่างนะไม้ข้างหนึ่งไปก็อีกข้างหนึ่งเสียดสีกันความร้อนก็เกิดขึ้นไฟก็เกิดจากความร้อนนั่นเองถ้าเกิดไม้สองอันนั้นน่ะวางไว้ไม่เสียดสีกันเลยการเสียดสีไม่มีความร้อนก็ไม่เกิดไฟก็ลุกไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการเกิดของไฟนั้นมีองค์ประกอบ3อย่างจิตเราก็เหมือนกันมีองค์ประกอบ3อย่างนะจิตเรา1ตาหู1อารมณ์1นะทำให้เรามีอารมณ์ขึ้นมาอยู่ๆจิตอย่างเดียวจะมีอารมณ์ไม่ได้อยู่ๆไฟจะเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้เท่านั้นจึงจะเกิดของไฟจึงจะเกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาพิจารณาว่าจิตของเราเนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะจิตไปสู่อารมณ์เขาเรียกว่าตัณหานะตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ตัณหาแปลว่าการไหลไปของจิตการเคลื่อนไปของจิตการคิดของจิตนั่นเองเขาเรียกว่าตัณหาทั้งสิ้นนะตัณหาท่านกล่าวถึงว่าการเกิดตัณหานั้นเกิดจากอะไรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นตาเห็นรูปนั้นเขาเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหานะแสดงว่าตัณหาเป็นสาเหตุของทุกข์เกิดจากตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนั้นวิ่งจิตเราวิ่งไปแล้วก็ไปกระทบสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกทำให้ตัณหานั้นเกิดขึ้นทีนี้เราทุกท่านเนี่ยเราเข้าสมาธิไปเนี่ยเราก็ทิ้งตาหูไว้ไปสงบอยู่ด้านในเมื่อออกสมาธิมาก็มาเจอกับตาหูเหมือนเดิมลมเราก็มีเหมือนเดิมเราเข้าไปออกมาก็เจอเขาอีกแล้วเราเข้าไปในสมาธิสงบแต่ออกมาก็เจอระบบนี้อีกแล้วเรียกว่าระบบเลยนะมันเป็นระบบว่าตาเราเนี่ยวิ่งไปจิตเราวิ่งไปทางตาไปหารูปวิ่งไปทางหูหาเสียงมันเป็นระบบมันเป็นระบบที่เราเข้าไปจิตก็เราไปเข้าไปสู่อารมณ์ทีนี้ถ้าเราจะให้จิตเรานี้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราจะต้องทำลายระบบนี้เสียทำลายระบบเลยนะทำลายระบบเลยถ้าไม่ทำลายเราก็ต้องเจอระบบนี้ต่อไปแล้วระบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีได้เลยใครๆจะคิดว่า
เอาละจิตของเราเนี่ยวิ่งไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจเราจะพยายามตัดแต่งต่อเติมหรือแก้ไขสภาพจิตของเรานั้นให้ดีขึ้นหรือให้สงบลงเนี่ยเป็นของที่แก้ไขไม่ได้เลยใครคิดว่าจิตเราจะคิดไปตามดูมันไปตามรู้มันไปมันก็ไปอยู่ดีใครจะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับเกิดดับ ในอารมณ์ต่างๆมันก็คิดทั้งวันอยู่ดีใครจะเห็นว่ามันคิดอะไรก็เฉยไว้เคยไว้เฉยไว้ดูมันไปยังไงมันก็ไปอยู่ดีซึ่งใครๆก็แล้วแต่ที่จะคิดจะไปแก้ไขหรือสิ่งที่เป็นนั้นเพื่อให้เคลียร์ตัวมันเองให้สงบได้เนี่ยเป็นอันว่าการเคลียร์หรือระบบนั้นการแก้ไขแต่งเติมแก้ไขนั้นไม่มีเลยไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบที่ไม่สามารถจะตัดแต่งต่อเติมอะไรได้เลยซึ่งใครๆก็จะไปแก้ไขตรงนั้นพยายามให้เขาแก้ไขอยู่ในสิ่งที่ดีใครจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยเมื่อเขาคิดไปเราจะตามดูหรือคิดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ยังไงก็ต้องคิดยังไงก็ต้องไปมันการเขาเรียกว่าการจบของสิ่งนี้จะไม่มีเลยเท่ากับว่าโครงสร้างอันนี้เนี่ยเป็นโครงข้างที่โครงสร้างที่เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยสักอย่างใครจะคิดแก้ไขอะไรไม่เป็นอันว่าผลสำเร็จได้เลยนะนอกจากว่าเราจะต้องตัดระบบทิ้งเลยเท่านั้นเหมือนกับว่าอวัยวะของเราเนี่ยเน่าแขนเน่าขาเน่าใครจะเยียวยาให้ขาเน่าแขนเน่าให้หายเยียวยาไม่ได้เลยในที่สุดจะเยียวยาได้ก็คือตัดทิ้งเสียตัดเสียประการเดียวเท่านั้นวิธีอื่นๆไม่สามารถจะทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นของเน่าจะมาเป็นของดีไม่ได้แล้วนอกจากว่าตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งซะนั่นถึงจะแก้ไขได้อันนี้ก็เหมือนกันว่าระบบของตัณหานี้เนี่ยเราลองไปดูพระสูตรว่าตัณหาเกิดที่ไหนเกิดที่ตาไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนั้นเป็นที่มาของการเกิดตัณหาเราจะต้องทำลายตัณหานะทั้งระบบเลยตัดเสียทีเดียวไม่สามารถที่เราจะมาแก้ไขต่อเติมตัดแต่งอะไรไม่ได้เลยเหมือนอวัยวะที่เน่านะเนื้อมันเน่าแล้วจะมาทำให้เป็นเนื้อดีอวัยวะส่วนนั้นดีไม่ได้รักษายังไงก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของเสียจะรักษาได้สถานเดียวก็คือตัดทิ้งนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าเราจะต้องตัดทิ้งเลยนะระบบนี้เนี่ยมันถึงจะได้สุดการเยียวยาเท่ากับว่าเราทุกท่านที่มาขวนขวายที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์นี่เนี่ยเราจะต้องมีการตัดทิ้งระบบตัณหานี้ทิ้งสถานเดียวถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเราเกิดมาเนี่ยมีตาให้เลิกใช้ซะมีหูเลิกจมูกลิ้นกายใจให้จิตเลิกการไปซะมันเป็นความยากลำบากมากซึ่งว่าเราบอกแล้วว่าถ้ามันไปแล้วเนี่ยเราจะมารักษาให้ว่าจิตไปแล้วทางหูทางตาให้มันทำงานอยู่เนี่ยอย่าหวังเลยว่าเราจะสงบได้จะสงบไม่ได้เลยสงบได้มากที่สุดก็เท่ากับว่าเราไปเข้าสมาธิ
ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นแล้วก็สมาธิก็ไม่สามารถที่ว่าเราจะอยู่ในสมาธิได้ตลอดกาลได้อยู่เราได้เข้าสมาธิได้เฉพาะบางการเวลาเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิตลอดการเวลาได้เท่ากับว่าเราจะอยู่นอกสมาธิเนี่ยมากมายกว่าเวลาส่วนใหญ่เราอยู่นอกสมาธิเสียส่วนใหญ่ตอนเข้าสมาธินี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นอันนี้แหละถึงว่าคนเราจะทำลายได้ก็คือว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจำเป็นจะต้องงดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดเลยคืองดสถานเดียวนี่เป็นความยากลำบากที่เราเกิดมาเนี่ยเราใช้ตั้งแต่เกิดเลยเราเกิดมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มใช้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตั้งแต่เด็กๆแบเบาะอยู่จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเกาะมันเกี่ยวมันไขว่คว้าเอามาเยอะแยะไปหมดแล้วให้เราเนี่ยเลิกลากับสิ่งเหล่านี้เสียโดยให้จิตเนี่ยยุติสิ่งเหล่านี้เสียเนี่ยไม่ใช่ของง่ายมันเป็นการเขาเรียกว่าพลิกฟ้าดินเลยนะถล่มทลายแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องปฏิเสธทางเส้นนี้เนี่ยซึ่งมันฝังใจเราแล้วก็เคยชินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้ระงับลงไปได้อย่างนี้เท่านั้นเนี่ยถึงจะเป็นการแก้ไขตัณหานี้จบได้นะเท่ากับว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราต้องงดจิตเนี่ยไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ทางจมูกลิ้นกายใจเราไม่ถึงกับว่าจะต้องทำลายตาทำลายตาให้บอดเสียหูให้บอดเสียจมูกลิ้นกายใจให้บอดเสียก็ไม่ถึงขนาดนั้นตาเราก็มีอยู่นั่นแหละหูเราก็มีอยู่นั่นแหละจมูกลิ้นกายก็มีอยู่นั่นแหละแต่ไม่ให้ใจไปตาก็ทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจไม่ต้องไปหูก็ทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจก็ไม่ต้องไปเท่ากับว่าการแก้ไขในครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องงดการไปของจิตในอายตนะเหล่านั้นซะปล่อยอายตนะเหล่านั้นทำงานเปล่าๆไปเหมือนเรามีบ้านหลังหนึ่งเราเปิดประตูหน้าต่างใน6บานเปิดไว้แต่เราไม่ต้องออกเปิดไว้เฉยๆนั่นแหละแต่เราไม่ต้องใช้เข้าออกซะอยู่ในบ้านนั้นซะนี่คือการแก้ไขนี่คือการหาคือทางออกของเรื่องนี้คือหมายถึงว่าทางเส้นนี้เนี่ยมันเป็นระบบเราต้องตัดระบบให้หมดนะไม่ให้มันทำงานเหมือนกับว่าตอนนี้ไปจิตไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือการตัดระบบนะตัดระบบซะว่าไม้สองอันเนี่ยไม่ต้องสีกันเพื่อความไม่เกิดของไฟตัดระบบว่าตาไม่สัมพันธ์กับรูปหูไม่สัมพันธ์กับเสียงนะคือความจริงแล้วเนี่ยเขาสัมพันธ์กันแต่เราตัดการไปของจิตซะสมมติว่าตานี่ลืมไปเห็นภาพก็ปล่อยมันเห็นไปหูเนี่ยได้ยินเสียงก็ปล่อยมันได้ยินไปแต่จิตเราไม่ต้องไปนะปิดที่จิตอย่างเดียวหยุดที่จิตอย่างเดียวหยุดที่จิตอย่างเดียวว่าจิตไม่ต้องไปทางตาทางหูแต่ขณะที่จิตไม่ไปนั้นตาก็ยังเห็นอยู่นะหูก็ได้ยินอยู่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสก็รู้สึกอยู่แต่ใจไม่ต้องไปก็ถือว่านั่นคือสำเร็จประโยชน์แล้วเอาเป็นว่างดใจอย่างเดียวตาหูให้ทำงานไปเปล่าๆค
คือถ้าเกิดว่าตาทำงานไปหูทำงานไปเนี่ยถ้าไม่มีจิตเข้าไปร่วมเนี่ยมันไม่มีโทษอะไรนะไม่มีทุกข์อะไรนะเพียงแต่เรางดจิตเท่านั้นเองไม่ให้ไปนะถ้าจิตไปเป็นทุกข์แน่นอนถ้าจิตไม่ไปตาหูเหล่านั้นก็ทำงานเปล่าๆปล่อยเขาทำงานไปอันนั้นเนี่ยมันไม่มีผลอะไรทุกข์ก็ไม่มีเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำแบบนี้ตาให้ไปหูให้ไปจมูกลิ้นกายไปแต่ใจไม่ต้องไปตอนนี้หลายคนจะสังเกตได้ไงว่าจิตเราไม่ไปทางตาแล้วนะหูไม่ไปนะจมูกลิ้นกายไม่ไปนะสังเกตได้ไงว่าใจเราไม่ไป เราสังเกตตรงที่ว่าขณะนั้นน่ะใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราไปจับที่ใจเลยนะเราไม่ต้องจับที่ตาหูเราจับที่ใจขณะนั้นใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานะตัวเราแล้วก็จิตของเราเนี่ยเมื่อเราไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเราจะเอามานิ่งๆอยู่อย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่เราจะต้องเอามาเอาจิตของเราเนี่ยมาคิดอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเรานั้นแทนนะทำไมเราต้องคิดทำไมเราต้องมาอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังแทนเพราะว่าเราปิดทางเส้นเก่าเราจะต้องเปิดทางเส้นใหม่ให้เกิดขึ้นถ้าทางเส้นใหม่ไม่ทำขึ้นไม่อบรมขึ้นมาเขาก็จะไปทางเส้นเก่านั่นแหละเราจึงมีทางเส้นใหม่รองรับรองรับการกระทำครั้งนี้ให้เป็นทางเส้นใหม่ไปเลยเราปิดทางเส้นเก่าแต่เส้นใหม่ไม่ได้สร้างไม่ได้เท่ากับว่าเราปิดทางเส้นเก่าแล้วเราก็สร้างทางเส้นใหม่ขึ้นมาในขณะเดียวกันพร้อมกันไปเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ เท่ากับว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องอบรมมรรคด้วยการที่เราเปิดทางเส้นใหม่นั้นเท่ากับว่าเรามาอบรมมรรคเราจะต้องพาจิตนั้นไปทางอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่ามรรคมีองค์แปดนะอันนี้ก็คือว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเรานั่งสมาธิมานานยังไม่เพียงพอเราจะต้องอบรมมรรคอีกทีหนึ่งเราถึงจะบรรลุตามเป้าหมายของเราที่เราวางไว้ว่าการที่ดับทุกข์นั้นเราจะต้องอบรมมรรคเท่านั้นมรรคนี้เนี่ยอบรมอย่างไรก็คือว่าทางเดินทางเส้นเก่านั้นก็เป็นมรรคเป็นทางเดินมรรคแปลว่าทางเดินนะทางเส้นเก่านั้นก็เป็นทางเดินแต่มันเป็นเดินแล้วมันทุกข์ท่านจัดว่าเป็นทางผิดเรียกว่ามิจฉามรรคแสดงว่าชีวิตประจำวันของเราที่ใช้จิตเดินทางไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นมรรคอยู่แล้วแต่เป็นมรรคผิดเพราะว่าเดินแล้วเป็นความทุกข์เป็นผลเป็นทางผิดเราจะต้องเอาจิตนั้นเดินทางเส้นใหม่ที่เป็นทางถูกซะนะ
เราจึงจะเป็นจะต้องพาจิตนั้นเดินทางไปทางเส้นใหม่เส้นนั้นก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางที่ถูกเราจะต้องอบรมจิตของเรานั้นไปทางเส้นนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยปิดทางเส้นเก่าแต่ไม่เปิดทางเส้นใหม่เนี่ยจิตมันก็ไม่รู้จะเดินทางไหนไม่ได้นะถ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้หลายคนที่บอกว่าจิตไปข้างนอกแล้วก็ดึงมันไว้แล้วก็นิ่งอยู่อันนั้นมันไปแล้วก็ดึงมาแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าปิดทางเก่าแต่ไม่เปิดทางใหม่ไม่ได้ผลสุดท้ายจะไม่จบผลสุดท้ายจะแก้ปัญหาไม่ได้เท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดทางเส้นใหม่ให้จิตเนี่ยปิดทางเส้นเก่าซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ให้เป็นทางใหม่ไปเลยเพราะทางเก่านั้นสุดการเยียวยาสุดการแก้ไขเราจะแต่งเติมต่อเติมอะไรไม่ได้สักอย่างเราจะทำให้ดีไม่ได้แล้วเหมือนกับอวัยวะที่เน่าที่เสียมีการตัดทิ้งสถานเดียวเท่านั้นนะถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เท่ากับว่าทางเก่าเรานั้นเราจะต้องตัดทิ้งสถานเดียวทีนี้คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราใช้หูใช้ตาจมูกลิ้นกายใจแล้วเอาจิตร่วมมาตลอดเนี่ยมันเป็นความยากลำบากที่เราจะตัดความสัมพันธ์ของจิตนั้นไม่ให้ไปทางเส้นนั้นแต่เมื่อเราทำไปนานๆความเคยชินก็จะเกิดความชำนาญก็จะตามมาทำให้เรานี่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการอบรมซ้ำซากเราก็จะพบทางออกในเรื่องนี้ได้เท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องอบรมมรรคนั่นเองนะอบรมมรรคนั่นเองมรรคนี้เป็นทางที่ทุกคนจะต้องมีจะขาดไม่ได้และทุกคนที่ทำสมาธินั้นไม่พอหรอกออกมาจิตเราก็ไปอีกแล้วเนี่ยไม่พอเราจะต้องมีการอบรมมรรคอีกและมรรคเนี่ยกับมรรคนี้กับการทำสมาธินั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะบางคนอาจจะคิดว่าทำสมาธินี่ก็เป็นมรรคแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่คนละอย่างกันนะคนละอย่างกันมรรคก็คือมรรคสมาธิก็คือสมาธิเราต้องเข้าใจว่ามรรคอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งสมาธิเนี่ยทำยังไงก็มานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็เน้นนิ่งอย่างเดียวให้จิตนิ่งอย่างเดียวจะมีคำบริกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องการให้จิตนิ่งถ้านิ่งก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อันนั้นคือสมาธินะส่วนมรรคนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย เราจะเอาจิตมานิ่งๆไม่ได้ต้องใช้จิตนั้นคิดค้นพินิจพิจารณาแล้วก็ให้จิตเนี่ยเดินทางตลอดไม่ให้จิตนิ่งว่างั้นเถอะต้องใช้จิตเดิน การที่เราใช้จิตเดินนั้นน่ะก็จะสมคำว่ามรรคเพราะมรรคเนี่ยชื่อว่าการเดินเขาเรียกว่าทางเดินอันประเสริฐมรรคคือทางเดินอันประเสริฐถ้าเราเอาจิตนิ่งๆเราจะเรียกมรรคได้อย่างไรสมมติว่ามีคนคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่เราจะบอกว่าคนนี้กำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะถูกไหมมันก็ไม่ถูกใช่ไหมต้องเรียกว่าคนนิ่งแต่ถ้าคนนี้กำลังเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าคนนี้กำลังเดินอยู่อย่างนี้ถูกไหมถูกต้องใช่ไหมล่ะแสดงว่าทางเดินเนี่ยมันต้องมี1ต้องมีทาง2ต้องมีสิ่งที่เดินนะถึงจะเรียกว่าทางเดินอันประเสริฐถ้ามีทั้งทางมีสิ่งที่เดินมีคนเดินนั่นเอง
ถึงจะเรียกว่าทางเดินอันประเสริฐทีนี้ใครๆจะเอาจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยบอกมรรคแล้วไม่ถูกนะแสดงว่าต้องเอาจิตเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเดินตลอดถึงจะเรียกว่ามรรคท่านจัดว่ามรรคเนี่ยเป็นสังคตธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งนะธรรมนั้นจะต้องปรุงแต่งมรรคเนี่ยไม่ใช่อสังคตธรรมนะมรรคเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่ปรุงแต่งนะเราจะต้องใช้จิตของเรานั้นปรุงแต่งถึงจะเรียกว่ามรรคได้ถ้าไม่ปรุงแต่งเลยเนี่ยเรียกมรรคไม่ได้หลายคนอาจจะคิดว่าก็ในเมื่อจิตเราเนี่ยปกติมันก็ปรุงแต่งของมันอยู่แล้วแล้วเราเองเนี่ยก็ทุกข์เพราะความปรุงแต่งนั้นอยู่แล้วก็ทุกข์นั่นแหละเราถึงจะมาแก้แต่เมื่อได้ทราบว่าทางแก้นั้นจะต้องมีการปรุงแต่งอีกมันไม่เหมือนกับว่าเรามาซ้ำเติมอีกไม่ใช่อย่างนั้นหรือในเมื่อความปรุงแต่งนั้นเป็นทุกข์แต่ทางออกจากทุกข์นั้นก็จะมาปรุงแต่งอีกมันจะเป็นทางออกได้อย่างไรหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะนี่คือการเข้าใจมรรคนั้นยากที่สุดก็คือตรงนี้ในเมื่อเราความปรุงแต่งเนี่ยเรามีอยู่แล้วแล้วก็ไม่สงบเลยเป็นทุกข์มากแต่มาฟังดูแล้วทางออกเรื่องนี้ก็คือต้องเอาจิตปรุงแต่งอีกมันไม่เป็นการซ้ำเติมกับความปรุงแต่งที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นอย่างนั้นหรือหลายคนอาจจะเข้าใจอย่างนั้นก็เลยว่าการเข้าใจมรรคนั้นเป็นความยากลำบากมากเพราะทุกคนคิดว่าความปรุงแต่งนั้นเป็นความไม่สงบและก็ความไม่สงบนั้นเป็นที่มาของทุกข์เราคั้นมาดูวิธีหรือทางออกของเรื่องนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเราจะต้องใช้ธรรมที่ต้องปรุงแต่งอีกมันเป็นการที่ซ้ำเติมเราหรือเปล่าหรือทางออกนั้นจะถูกไหมหลายคนก็มาคิดกันเรื่องนี้นะความจริงแล้วเนี่ยจริงอยู่คนทุกคนก็ทุกข์เพราะความปรุงแต่งนี่แหละแต่ความปรุงแต่งจะสงบลงได้เนี่ยเราจะต้องใช้ความปรุงแต่งเข้าไปแก้คิดว่าเอาความปรุงแต่งไปแก้ความปรุงแต่งแล้วเขาถึงจะสงบนั่นเองนะจิตถึงจะสงบถ้าไม่งั้นสงบไม่ได้แล้วมันจะมีไหมว่าในเมื่อทุกข์นั้นเกิดจากความปรุงแต่งแต่ทางออกจากทุกข์นั้นก็เป็นธรรมที่ต้องปรุงแต่งมันจะมีได้ไหมทุกคนเนี่ยมีความคิดอย่างนี้ว่าในเมื่อความปรุงแต่งนั้นเป็นทุกข์เป็นความไม่สงบการแก้ไขก็คือเอาความสงบเข้าไปแก้สิทุกคนจะคิดอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมในเมื่อเราไม่สงบนะเป็นทุนเดิมอยู่การแก้ไขเรื่องนี้ก็คือเอาความสงบเข้าไปแก้กับความไม่สงบนั่นแหละให้สงบลงไปเชื่อไหมว่าคนหลายคนคิดอย่างนี้ทุกนั้นเลยในเมื่อเราไม่สงบเนี่ยเราจะต้องใช้ความสงบเข้าไปแก้เท่านั้นจะแก้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้อันนี้คือแนวคิดของคนทั่วไปคิดอย่างนี้ทั้งนั้นเชื่อหรือไม่นะแน่นอนทุกคนคิดอย่างนี้แต่ไม่มีใครคิดหรือคนที่คิดเรื่องนี้น้อยมากว่าในเมื่อเราไม่สงบนั่นแหละเป็นความทุกข์นั่นแหละแต่การแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยความเอาความไม่สงบเข้าไปแก้นั่นคือทางถูก
แล้วสักกี่คนจะคิดแบบนี้นะมันถึงได้เข้าใจมรรคนะยากไงในเมื่อเราไม่สงบนะแล้วก็เอาความไม่สงบเข้าไปแก้แล้วมันจะแก้ได้ไหมเนี่ยแก้ได้ซึ่งแนวคิดอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีใครคิดอย่างนี้แต่เผอิญว่าเป็นทางถูกด้วยทำให้เราเนี่ยไม่มีใครคิดแง่นี้เลยนะมันไม่มีใครคิดแง่นี้ทำให้การแก้ปัญหาจึงไม่พบทางออกที่ถูกต้องใครจะคิดแง่นี้ว่าในเมื่อเราไม่สงบอยู่แล้วเนี่ยจะต้องให้จิตของเราไม่สงบต่อไปแล้วมันจะสงบทีหลังความไม่สงบเข้าไปแก้ความไม่สงบแล้วมันจะสงบได้เนี่ยมันจะมีได้ไหมทุกคนเนี่ยก็มองว่าความไม่สงบเนี่ยจะต้องแก้ด้วยความสงบเท่านั้นถึงจะถูกแต่ความจริงแล้วไม่ได้นะไม่ถูกเราคิดอย่างนั้นหมดนะความไม่สงบเนี่ยจะต้องแก้ความด้วยความสงบเราถึงพากันทำสมาธิไงเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยให้สงบแล้วเราจะเอาความสงบเนี่ยไปแก้ความไม่สงบนั้นให้สงบลงไปที่ทุกคนฝึกสมาธิทุกคนนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราอยากได้ความสงบแล้วก็เมื่อเราได้ความสงบแล้วเนี่ยเราจะไปทำลายความไม่สงบของเรานั้นให้หมดไปด้วยความสงบอันนั้นใช่ไหมล่ะทุกคนถึงได้พากันทำสมาธิกันหมดเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาทำจริงๆมันไม่ได้นะไม่ได้ยังไงเวลาเราเข้าสมาธิสงบใช่ไหมเมื่อความสงบแล้วเนี่ยเวลาออกมาความสงบไม่ได้ตามมาเลยเวลาออกจากสมาธิมานะความสงบมันหายน่ะมันอยู่ข้างในไปหมดอ่ะแล้วมันไม่ได้ตามเราออกมานะเราออกมาปุ๊บเราก็ไม่สงบแล้วสมมติอย่างนี้ว่าเราเข้าไปในห้องแอร์เนี่ยให้มันเย็นก่อนเมื่อมันเย็นแล้วเนี่ยเราจะออกมาจากห้องแอร์เนี่ยเราจะเอาความเย็นในห้องแอร์เนี่ยมาทำลายความร้อนข้างนอกห้องคิดว่าเราจะทำวิธีนี้แล้วทำได้ไหมสมมติว่าเราร้อนอยู่เราร้อนเราจะเข้าห้องแอร์ให้มันเย็นก่อนเมื่อมันเย็นแล้วเนี่ยเราจะนำความเย็นไปข้างนอกแล้วก็ไปทำลายความร้อนให้มันเย็นโยมทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราออกห้องแอร์มาความเย็นก็ไม่ได้ตามเรามาเลยมันไปอยู่ในห้องเย็นอย่างเดียวมันไม่ได้ออกตามก้นมันเรามานะนะเราออกมาแต่มันไม่ได้ออกตามมาเราก็มาแต่ตัวออกมาความร้อนก็มีเหมือนเดิมเชื่อหรือไม่ว่าเราเข้าทำสมาธิเนี่ยเราเข้าไปในสงบนะแต่เราออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตามเราออกมานะมาข้างนอกก็วุ่นวายอยู่ข้างนอกอยู่ดีนี่คือการที่บอกว่าทุกคนทำสมาธิเพื่อให้ได้ความสงบแล้วได้ความสงบแล้วเราจะเอาความสงบมาดับอารมณ์ข้างนอกปรากฏว่าออกมามันไม่ได้ออกตามมาความสงบทิ้งอยู่ข้างในนั่นแหละเรามาอยู่ข้างนอกก็วุ่นวายสิเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ออกตามมาแผนการอันนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สำเร็จจึงได้บอกว่าทุกคนพากันทำสมาธิเพื่อจะเอาสมาธิความสงบนี้มาทำลายความไม่สงบให้พังพินาศไปจึงไม่สามารถจะทำได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของที่เราจับต้องความสงบนั้นจับมาแล้วก็ออกมาได้เนี่ยมันไม่ได้จับออกมามันไม่ได้ออกตามมา
เราออกมาแต่จิตแต่ความสงบทิ้งอยู่ด้านในนู่นเหมือนเราออกจากห้องแอร์นะความเย็นก็ทิ้งอยู่ในห้องนู่นมันไม่ได้ออกตามมามันก็เลยทำให้เราเนี่ยร้อนเหมือนเดิมจึงทำให้เราเนี่ยล้มเหลวในการที่ว่าจะเอาความสงบมาทำลายความไม่สงบนั้นไม่มีผลนะไม่มีผลถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีอะเมื่อเราได้สมาธิก็คิดว่าเราจะเอาสมาธิเนี่ยมาไล่ฆ่าความวุ่นวายนั้นให้สงบลงไปปรากฏว่าเขาไม่ออกตามมาเขาก็อยู่ข้างในอย่างเดียวนะอันนี้เราจะต้องมาแก้ไขข้างนอกอย่างเดียวว่าเอาละเข้าสมาธิเราได้สมาธิออกจากสมาธิมาสมาธิไม่ได้ตามมาเลยเนี่ยเราก็ต้องทุกข์ต่อไปถ้าเราทุกข์ต่อไปเนี่ยมีทำยังไงได้อะเราต้องตัดระบบทิ้งเลยตัดระบบทิ้งถ้าเราพึ่งความสงบไม่ได้เราก็พึ่งความไม่สงบนั่นแหละเอาไปสู้กันซะไหนๆออกมามันไม่สงบอยู่แล้วก็เอาความไม่สงบเนี่ยไปสู้กันเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องใช้จิตที่ไม่สงบไปฆ่าความไม่สงบด้วยกันเพราะหวังพึ่งความสงบมาเขาไม่ได้ออกมาด้วยเนี่ยเราก็มีแต่ความไม่สงบทีนี้ความไม่สงบกับความไม่สงบด้วยกันมาสู้กันแล้วมันถึงจะสงบก็คือมรรคนั่นเองฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่สงบแต่เมื่อสู้ไปจะสงบขึ้นมาเรื่อยๆทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจมรรคไม่ได้และก็ไม่มีการอบรมมรรคทำให้มรรคเนี่ยเป็นที่ไม่รู้จักของคนทั่วไปเพราะเข้าใจยากมากเราไปอ่านหนังสือในพระสูตรเราจะรู้เลยว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งพุทธองค์กล่าวว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรุงแต่งที่ประเสริฐที่สุดเท่ากับอริยมรรคมีองค์8บรรดาธรรมที่เป็นสังคตธรรมหรือธรรมที่ปรุงแต่งนั้นมรรคมีองค์8ประเสริฐสุดแน่ท่านกล่าวว่าอย่างนั้นแสดงว่างานนี้เนี่ยมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ได้สงบเลยแล้วก็เอาความไม่สงบเนี่ยไปฆ่าความไม่สงบด้วยกันและสุดท้ายมันจะได้ความสงบออกมาอันนี้ทุกคนไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือว่าความไม่สงบไปฆ่าความไม่สงบและสงบจะได้มามันเขาเรียกว่าคนไม่มีใครคิดกันอย่างนี้และก็ไอ้คนที่ไม่คิดนี่เองมันเป็นทางออกซะด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยงงเราสังเกตไหมว่าเราถูกงูกัดเนี่ยเมื่องูกัดพิษงูก็เข้าไปในร่างกายเราก็ต้องพาคนที่ถูกงูกัดไปหาหมอเมื่อหมอไปหาหมอปุ๊บเนี่ยหมอก็ต้องใช้พิษงูเนี่ยเอามาแก้พิษงูแทนที่จะใช้ยาอย่างอื่นไม่ใช่เราก็โวยวายว่าอ้าวนี่ก็คนโดนพิษมาน่ะแล้วจะเอาพิษมาฉีดกันได้ยังไงแล้วพิษเนี่ยจะมาแก้พิษได้หรือแง่นี้ใครคิดบ้างอ่ะแล้วก็รู้ไหมว่ายาที่แก้พิษงูได้ดีที่สุดนั่นก็คือพิษมันเองนั่นเองเอาพิษมาล้างพิษเข้าใจไหมและสิ้นสุดพิษมันก็จะหายเองมันแง่นี้เนี่ยคนคิดยากคือกิเลสเนี่ยเขาจะคิดว่ามนุษย์เนี่ยไม่คิดเรื่องใดเขาจะซ่อนความจริงไว้ที่นั่นนะถ้ามนุษย์คิดว่าทำความสงบแล้วเอาสงบไปฆ่าเนี่ยเขาไม่ให้อยู่ตรงนั้นหรอกเขาให้มนุษย์เนี่ยไม่ให้รู้จักฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเอาความไม่สงบไปฆ่าความไม่สงบแล้วมันจะสงบเองเราจะทำแบบไหน
เราจะทำแบบไหนเราจะต้องปฏิบัติก็คือมรรทีนี้ว่า เราจะแก้ปัญหาว่าทำยังไงจิตเราจะสงบตลอดกาลเราจะต้องแก้ด้วยมรรคเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้แล้วมรรคอันนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันนะว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเขาปฏิบัติกันอย่างไร ก่อนอื่นมรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องให้จิตนั้นเดินทางใหม่เดินทางเส้นใหม่โดยต้องปิดทางเส้นเก่าเสียคือทางเส้นเก่าเนี่ยเราต้องปิดด้วยแล้วก็ให้จิตเนี่ยไม่ต้องนิ่งให้จิตเดินทางไปเส้นใหม่เส้นเก่าก็ไม่นิ่งอยู่แล้วเส้นใหม่ก็ไม่ต้องนิ่งเอาความไม่นิ่งเนี่ยมาแก้กันเช่นว่าทางเส้นเก่าเนี่ยเราปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราคิดทั้งวันเลยคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปทั่วแหละนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันก็คิดนั่นคือทางเส้นเก่าทางเส้นใหม่เนี่ยก็คือว่าเราก็คิดทั้งวันเหมือนกันนะคิดทั้งวันเหมือนกันแต่คิดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าคิดอยู่ในอาการ32ส่วนทางเก่าเนี่ยคิดถึงผู้อื่นคนอื่นก็คิดถึงหัวถึงเท้าเขาเหมือนกันคิดถึงตั้งแต่หัวถึงเท้าเขาเหมือนกันเห็นทั้งตัวนั่นแหละเห็นเขาทั้งตัวก็หัวเท้านั่นแหละนะเวลาคิดถึงตัวเราก็คือคิดตั้งแต่ตัวเราตั้งแต่หัวเท้าเหมือนกันเท่ากับว่า ทางเส้นเก่านั้นคิดถึงเขาเอาเขาเป็นประมาณเอาอวัยวะเขานั้นมาเป็นเครื่องคิดคิดถึงหัวถึงเท้าเขานั่นเห็นเขาทั้งหัวทั้งเท้าเขานั่นเองทางเส้นใหม่เนี่ยเราก็ต้องคิดตัวเราหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาก็คือคิดแต่มันทุกข์มากเราก็ต้องคิดทางเก่านั้นคิดถึงเขามีหัวถึงเท้าเขาเป็นที่ตั้งที่ขอบเขตทางใหม่นี้เราก็ต้องคิดถึงเรามีหัวถึงเท้าเป็นขอบเขตเหมือนกันเอาทางใหม่นี้สร้างขึ้นมาถ้าเราทั้งสร้างทางใหม่ได้ทางเก่าก็จะสลายเองนะโดยการที่ว่าเราทำเนี่ยเราต้องปิดทางเก่าด้วยสติก็คือว่าเวลาคิดถึงใครเนี่ยเราตัดหมดเลยไม่ให้จิตไปคิดไปตัดคิดไปตัดคิดไปตัดแล้วเอาจิตของเราเนี่ยเอามาพิจารณาตัวเราเดินทางตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนห้ามนิ่งนะไม่ให้นิ่งให้เดินเดินไปผมบ้างเดินไปขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเดินไปข้างบนบ้างข้างล่างบ้างข้างล่างข้างบนบ้างแนวขวางแนวตั้งแนวนอนว่าไปเดินไปตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเรา
ดินทั้งวันนะจิตนี่เคลื่อนไหวไปทั้งวันแล้วก็นึกถึงเรื่องตายส่วนนึกถึงเขานั้นนึกถึงเรื่องเป็นทางเก่านึกเป็นทางใหม่นึกตายนึกตายทั้งวันเก่าก็นึกใหม่ก็นึกทางเก่านั้นมันเป็นทางที่เรานึกมานานเราปิดเสียเพราะว่าทางนั้นน่ะเราไม่อยากไปส่วนทางเส้นใหม่นั้นเราจะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเป็นทางที่เราจะต้องสร้างขึ้นอบรมขึ้นทำให้มากเจริญให้มากจนกว่าตัวเราเนี่ยจะแจ้งตัวเราเหมือนเรานึกถึงคนอื่นแล้วมันเห็นเขาแจ้งหมดแจ้งอย่างไรกันในเขาก็มาแจ้งในเราอย่างนั้นแหละแล้วก็เอาภาพของเราเนี่ยแจ้งเนี่ยแทนภาพคนเหล่านั้นซะจิตเราถึงจะสงบลงได้ด้วยวิธีนี้นี่คือมรรคนะมรรคเนี่ยทำอย่างนี้แล้ววันๆก็ปรุงแต่งอยู่ในตัวเราตลอดกาลตลอดเวลาเหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยบ้างก็ให้อยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดแต่เรื่องตายทำไมเราต้องคิดแต่เรื่องตายเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของตรงข้ามกันกับคิดอยู่ข้างนอกเพราะเวลาเราคิดไปข้างนอกนั้นเราคิดเป็นนะอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองอันนั้นเราคิดอยู่ข้างนอกทำให้จิตของเราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปหมดแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยคิดเรื่องตายสถานเดียวจิตมันถึงจะมาทางนี้พูดง่ายๆก็คือคิดตายมาทางนี้แต่คิดเป็นจิตจะวิ่งไปทางโน้นความคิดนี่มีอิทธิพลมากเพราะว่าถ้าเราคิดแง่ไหนจิตก็จะวิ่งไปแง่นั้นถ้าคิดเป็นจิตจะวิ่งไปข้างนอกทันทีเลยแต่ถ้าคิดตายจิตจะวิ่งมาข้างในทันทีเลยเหมือนกันเราเห็นว่าข้างนอกนั้นเราไม่ส่งเสริมไม่เพิ่มเติมเพราะว่าเราจะหนีเขาอยู่แล้วส่วนข้างในนั้นเราควรส่งเสริมเพิ่มเติมอบรมให้มากแล้วเราจะสู้ทางข้างนอกได้ด้วยทางข้างในอันนี้แหละคือมรรคนักปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจว่ามรรคเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้ซึ่งนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เคยอบรมมาถ้าไม่เคยอบรมมาเนี่ยเราจะแค่ใช้สมาธิมาฆ่ากิเลสเนี่ยเราทำมาเยอะแล้วปรากฏว่าทำแล้วเนี่ยออกจากสมาธิมาก็ฟุ้งเหมือนเดิมนะคิดเหมือนเดิมกิเลสมีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะความสงบมันอยู่ด้านในเราออกมาด้านนอกความสงบก็ไม่ได้ตามหลังเรามาทำให้เราเนี่ยมาพบกับปัญหาเดิมๆที่เรามีอยู่ต่อไปก็คือกิเลสก็มีเหมือนเดิมนั่นเองเราทำมาแล้ววิธีนั้นถ้าทำมาเยอะแล้วปรากฏว่าหาทางออกไปได้ตอนนี้ลองใหม่นะลองใหม่ก็คือว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะคิดถึงเราเนี่ยให้มากเจริญให้มากเพื่อจะทำลายคิดถึงเขาได้เราเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วเอาภาพของเราเป็นเครื่องอยู่แล้วเราจะฆ่าภาพเขาด้วยภาพเรานั่นเองนั่นคือเป้าหมายของการทำในเรื่องนี้เราจะเห็นว่า มรรคก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีเนี่ยพุทธองค์จะทรงตรัสไว้ว่าภิกษุประคองจิตตั้งไว้ยังฉันทะให้เกิดปรารภความเพียรนะแล้วพิจารณากายในกาย
กายข้างบนบ้างบนบ้างเบื้องล่างบ้างนะจนกว่าเราจะเห็นตาร่างกายนี้ก็คือเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะก็คือเพื่อการรู้เห็นตัวเองขึ้นมาเขาเรียกว่าญาณทัศนะเป็นที่สุดก็คือการแจ้งนั่นเองให้เราเห็นตัวเองแจ้งเหมือนกับเราเห็นคนอื่นแจ้งนั่นเองเราจิตเราเนี่ยเวลาคิดถึงใครเนี่ยเราก็จะเห็นคนนั้นชัดหมดเลยนะชัดทุกคนนะอันนี้เป็นของเก่าอยู่แล้วที่เรามีอยู่แต่มานึกถึงตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดไม่เห็นนะมองไม่เห็นเลยทีนี้เราจะต้องคิดถึงตัวเราเนี่ยจนกว่าคิดจะเห็นคิดจนเห็นน่ะให้แจ้งเหมือนกับภาพคนอื่นการแจ้งนั้นเป็นที่สุดเขาเรียกว่าญาณทัศนะที่บอกว่าเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะก็คือตรงนี้เราจะต้องมีการทำให้แจ้งตัวเราเนี่ยเหมือนกับภาพเขาที่เราเห็นแจ้งเขานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะสร้างภาพเราเนี่ยให้ชัดให้แจ้งสู้ภาพเขานั่นเองแล้วเมื่อเราแจ้งได้เมื่อไหร่ภาพเขาก็จะมืดไปเองเมื่อภาพเขามืดไปเองมีแต่ภาพเราตลอดเราก็สงบเมื่อสงบปัญหาก็จะจบลงไปไหนก็มีแต่ตัวเองเห็นตัวเองภาพตัวเองเห็นตัวเองตลอดภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีภาพใครอยู่ในใจเราอีกแล้วนั่นคือเราสงบตลอดเวลานั่นเป็นผลของการที่ว่าเอาความไม่สงบไปแก้กันการพิจารณาตัวเองนี่นะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยมาเคลื่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยยิ่งพิจารณาเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมากสงบเท่าไหร่เราก็อย่าเพิ่งพักอย่าเพิ่งไปนิ่งตามเห็นว่าการพิจารณาตัวเนี่ยยิ่งทำยิ่งสงบเนี่ยเราก็จะสงบตามเพราะว่าภารกิจเรายังไม่จบเมื่อเราสงบตามภารกิจเราชะงักหมดเลยไม่ได้เราจิตเราเนี่ยจะเอื้อต่อการให้สงบอยู่แล้วแต่เราอย่าเพิ่งสงบเพราะเรายังมีภารกิจจนกว่าเราจะจบภารกิจเราค่อยสงบทีหลังนะตอนนี้เราอย่าไปหยุดเสวยความสงบอันนั้นถ้าเราไปหยุดเสวยความสงบอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะเสื่อมหมดเลยจะพังหมดเลยเพราะกิเลสเรายังไม่พอยังไม่หมดเรายังหยุดไปได้ทั้งที่ว่าบรรยากาศนั้นเอื้ออำนวยต่อเราสงบอยู่ตลอดเวลาก็อย่าเพิ่งสงบนะเขาให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเอื้อให้ความสงบอยู่แล้วแต่เราอย่าสงบเพราะอะไรเพราะเราต้องทำให้จบก่อนถ้าไม่จบความสงบอันนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะหมดเราก็จะมานับหนึ่งใหม่นะอันนี้นักปฏิบัติหลายท่านโอ้เห็นสงบยังนิ่งตามเลยตามเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวหมดฤทธิ์เพราะเราทำมาหน่อยเดียวเท่านั้นความสงบมันมีมากขึ้นมาเราก็คิดว่าโอ้ยพอแล้วพิจารณามันยุ่งยากเหลือเกินมันยากลำบากหาอุบายโอ้ยสงบสบายดีเดี๋ยวรู้นะเพราะว่าอะไรเพราะความสงบนั้นน่ะเกิดจากการที่เราพิจารณาเพราะเกิดจากการที่เราพิจารณานั้นน่ะทำให้กิเลสเราลดลงเมื่อกิเลสเราลดลงเท่าไหร่ความสงบก็จะมาแทนเท่ากับว่าความสงบอยู่ที่การลดของกิเลสนั่นเองกิเลสเราลดลงความสงบก็เริ่มเข้ามาแสดงว่าความสงบนั้นเกิดจากกิเลสที่เราลดลงนะเหมือนกับว่าความเย็นนั้นเกิดจากความร้อนที่ลดลง
ความร้อนลดลงเท่าไหร่ความเย็นก็จะตามมาอย่างนั้นแต่ทีนี้มันลดลงลดลงแล้วเราก็เริ่มนิ่งตามเลยอย่าพึ่งเรายังไม่จบทำไปเรื่อยๆถึงเขาจะเอื้อต่อการสงบเราก็อย่าหยุดไปต่อไปอันนี้นักปฏิบัติจำไว้ว่าเรายังต้องมีภารกิจอีกมากเหมือนเราหาเงินได้นิดหาเงินไม่กี่วันเราก็ได้ละเงินแต่เราต้องทำงานตลอดเงินแค่นี้เนี่ยหยุดไปได้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดเราอย่าหยุดงานนะได้เงินแล้วก็อย่าหยุดงานทำงานต่อไปไม่ใช่ได้เงินหน่อยแล้วก็หยุดจนกว่าเงินจะหมดแล้วไปทำไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำงานต่อไปจนกว่าเราจะมีเงินก้อนใหญ่พอเราถึงจะหยุดงานได้อันนี้เราก็เหมือนกันว่าเราจะต้องมีความจบกิจก่อนเราถึงจะสงบตามอันนั้นไม่ว่ากันถือว่าจบแล้วทีนี้ตัวเราเนี่ยมันแปลกเราฟังดูแล้วเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยก็ทุกข์อยู่แล้วก็ปรุงแต่งอยู่แล้วคันบอกว่ามรรคเนี่ยเอามาปรุงแต่งในตัวเองเนี่ยคิดในตัวเองเนี่ยมันเหมือนฟังดูแล้วและฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ทุกข์เพราะความคิดอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมาให้คิดตัวเองอีกเหมือนกับว่าเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดแล้วก็ยังมาให้เรามาคิดอีกมันไม่ความทุกข์มันไม่เป็นความทุกข์ที่ซ้ำกันอีกเลยเราฟังคนเผินก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อนักปฏิบัติมาทำแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเวลาเราคิดตัวเราเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเราไม่เคยได้ยินคำนี้นะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งเท่านั้นเราเคยได้ยินอย่างนั้นมันไม่เหมือนคิดคนอื่นคนอื่นเรายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่ว่าทีเราเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบซึ่งคำนี้นะเราไม่เคยได้ยินเวลาทำแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันแทนที่จะฟุ้งนะกลับไม่ฟุ้งมีแต่ความสงบเข้ามาอันนี้จึงเป็นทางแก้ซึ่งทำไมเรายิ่งคิดเรายิ่งสงบเพราะว่าเราคิดถึงเราเป็นธรรมดาที่จะต้องมีความสงบขึ้นมาเป็นผลแต่ทำไมคิดถึงคนอื่นทำไมฟุ้งนะนั่นมันตัวเขาเป็นธรรมดาที่คิดยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแสดงว่าเราอย่าตีเหมารวมว่าคิดอะไรมันฟุ้งไปหมดไม่ใช่นะบางอย่างคิดแล้วมีความสงบตามมาบางอย่างคิดแล้วฟุ้งแน่นอนนะเราต้องแยกประเด็นกันไม่ใช่ตอบเหมารวมนะต้องแยกคำตอบแยกการพูดทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะการปรุงแต่งในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเป็นกุศลถึงได้สงบไงแล้วก็ปรุงแต่งนอกตัวเราเนี่ยปรุงแต่งหาคนอื่นเนี่ยนั่นมันเป็นอกุศลมันได้ฟุ้งไงนะถึงได้ฟุ้งเพราะอะไรเพราะมันเป็นอกุศลเราไม่ตีความหมายรวมกันว่าบรรดาคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นอกุศลหมดเลยก็ไม่ใช่กุศลก็มีอกุศลก็มีเราก็เลือกปรุงแต่งทางเป็นกุศลเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตมาอยู่ตัวปุ๊บเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลจะไม่มีเลยถ้าจิตนั้นเห็นตัวเองอยู่แล้วก็อาศัยความเห็นตัวเองอยู่เป็นเครื่องอยู่นะจะไม่มีจิตของเราในคิดไปทางไม่ดีนั้นจะไม่มีมีแต่ว่าคิดแต่เรื่องดีนั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกุศลแต่ไหนเราลองคิดถึงคนอื่นดูซิว่าเวลาคิดถึงคนอื่นปุ๊บเนี่ยคอยจะคิดไม่ดีอยู่เลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือเป็นอกุศลนะอันนี้นักปฏิบัติต้องแยกนะว่าความคิดเนี่ยคิดเขาเป็นอกุศลคิดเราเป็นกุศลต้องบำเพ็ญนะต้องบำเพ็ญกุศลนั้นให้มาก
ส่วนอกุศลนั้นตัดสถานเดียวเลยไม่สามารถจะเยียวยาได้เลยไม่สามารถจะแปลงมาเป็นกุศลได้เลยตัดสถานเดียวนะจึงได้บอกว่าเป็นเนื้อร้ายเป็นอวัยวะที่เน่าตัดทิ้งสถานเดียวนะไม่สามารถจะเยียวยาหมายถึงว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยเขาจะตัดจิตทั้งหมดที่คิดออกไปข้างนอกตัดหมดเลยไม่ให้คิดแล้วก็พาจิตที่ไม่คิดนั้นมาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเพราะว่าคิดถึงเรานั้นยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบแต่จะไปสงบตามนะเรายังไม่จบก็พยายามคิดไปเรื่อยๆเราสงบนิดสงบหน่อยพอได้อยู่เพราะว่าอาจจะพักเหนื่อยบ้างนิดๆหน่อยๆพอได้อยู่อาจจะคาภาพไว้บ้างทรงไว้บ้างเป็นบางโอกาสที่เราต้องการพักผ่อนนอนหลับอะไรต่างๆแค่นั้นพอละนอกนั้นเราจะคิดตัวเรายิ่งคิดวันไหนยิ่งคิดวันนั้นเจริญมากเลยแสดงว่าจิตเรานี่คิดอยู่ในตัวเรานั้นเป็นทางแก้นั่นแหละคือมรรคนะใครจะรู้จักมรรคได้เนี่ยก็คือทำแบบนี้วันๆคิดอยู่ในตัวเรานะมากๆต้องคิดด้วยนะถามว่าไม่คิดเนี่ยมันไม่แจ้งแต่ถ้าคิดมันจะแจ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแปลกไหมล่ะแสดงว่าเราทุกๆคนเนี่ยมีความทุกข์ด้านจิตใจเนี่ยก็คือความไม่สงบก็คือคิดถึงเขาไม่สงบเวลาจะแก้ไขเนี่ยเราจะทำสมาธิเอาสมาธิความสงบนี่ไปแก้ไม่ได้เลยเราทดลองมาแล้วนะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ความไม่สงบเนี่ยเข้าไปแก้เท่านั้นก็คือการคิดถึงเราเขาก็คือความคิดเราก็คือความคิดเอาความคิดมาแก้กันเหมือนเอาพิษมาแก้พิษนั่นเองแล้วมันจะแก้กันได้เท่ากับว่าเมื่อก่อนเราเกิดมาเนี่ยเราปรุงแต่งไปทางกามมาตลอดวันๆก็เอากามมาคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่เลยอยู่เนืองๆกามก็จะงอกงามในใจเราทุกคนอยู่เนืองๆเพราะอะไรเพราะเราปรารภอยู่เนืองๆคิดอยู่เนืองๆจิตเราก็ก้มหลุมด้วยกามอันนั้นเมื่อก่อนทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสตัวนี้มากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวันๆเราก็คิดแต่เรื่องอสุภะวันๆก็คุกุนด้วยอสุภะทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเป็นการแก้กันเมื่อก่อนเราคิดกามมามากแต่บัดนี้เราคิดอสุภะมากเพื่อมันจะถ่ายถอนกันเองเท่ากับว่าเราคิดถึงเขานั้นคิดเป็นส่วนมาคิดเรานะคิดตายแล้วก็ตายทั้งวันตายทุกวันคิดแต่เรื่องตาย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 นั่นคือทางออกเป็นก็คือความคิดตายก็คือความคิดเราทำอย่างนี้แหละถือว่าเราทำลายระบบเก่าทำลายการไปของจิตทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้เป็นการตัดทิ้งสถานเดียวนะไม่สามารถที่จะเยียวยาอะไรได้เลยจิตอย่างนั้นนักปฏิบัติจึงเข้าใจว่าเราไม่สามารถจะเยียวยาอะไรได้เลยจิตที่ออกไปข้างนอกนั้นเราต้องตัดทิ้งสถานเดียวแล้วก็เอาจิตมาแก้โดยการที่พิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นให้เห็นแจ้งมีความแจ้งเป็นที่สุดมีความชัดเป็นที่สุดนะแล้วเราจะเอาภาพของเราที่เห็นชัดนี่นะไปลบล้างภาพเหล่านั้นออกจากใจเราได้เราจะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราวางไว้จิตเราจะสงบถาวรเลยตรงนี้กลายเป็นว่าความสงบนี้เราสามารถจะแลกได้ด้วยความไม่สงบนะอันนี้ก็แม่ใครคิดยากเนาะว่า
แม้ความไม่สงบของใจเนี่ยมันจะต้องทำสมาธิสงบแล้วเอาความสงบไปไล่คนทุกคนแทบจะคิดหมดเลยแบบนี้ปรากฏว่าผิดพลาดหมดเลยแต่ความไม่สงบนี่เองซึ่งไม่มีใครคิดแล้วก็เป็นทางออกจึงว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจมรรคก็เพราะเหตุนี้เองนะเพราะว่าใครจะคิดว่าความไม่สงบเนี่ยจะไปแก้ความไม่สงบได้ปรากฏว่าแก้ได้นะแก้ได้แล้วก็ให้คิดย้อนสอนให้คิดตรงข้ามกับสิ่งที่โลกเขาคิดโลกเขาคิดอะไรวันหนึ่งอยากได้อยากมีอยากเป็นคิดอยู่อย่างเงี้ยอยากได้โน่นอยากมีนี่อยากเป็นโน่นอันนี้คือโลกแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดอย่างไรคิดตายอย่างเดียววันวันตายอย่างโน้นบางตายอย่างนี้บางตายอย่างเน่าอย่างนั้นเน่าอย่างนี้ทุกวันมันจะแก้กันเองนะเท่ากับว่านั่นก็คิดเป็นก็คือคิดนั่นแหละนี่ก็คิดตายก็คือคิดนั่นแหละเอาความคิดมาล้างกันล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้านะเวลามือเราข้างหนึ่งเปื้อนเนี่ยอีกข้างหนึ่งไม่เปื้อนเนี่ยเวลาล้างเนี่ยเลอะด้วยกันทั้งคู่นะลองเอามือเปื้อนไปล้างโดยที่มือเนี่ยดึงไว้ซะเก็บไว้ซะไม่ต้องไปช่วยโยมล้างมือหมดไหมมันไม่หมดนะล้างมือเดียวนะลองดูดิมือลงเปื้อนดูดิเวลาไปล้างเนี่ยล้างมือเดียวนะมันเปื้อนมือไหนก็ล้างมือนั้นแหละแต่มือไม่เปื้อนก็อย่าไปล้างมันไม่สำเร็จประโยชน์นะปรากฏว่าจะสำเร็จประโยชน์เนี่ยก็คือมือหนึ่งเปื้อนแล้วก็มือที่ไม่เปื้อนน่ะต้องไปช่วยกันเปื้อนด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะสะอาดด้วยกันทั้งคู่ทีหลังถ้ามีใครมาบอกว่าคุณจะโง่หรือเปล่าเนี่ยก็ได้มือข้างหนึ่งของคุณเปื้อนแล้วจะมือไม่เปื้อนเนี่ยไปคุกเขากันได้ยังไงคุณฉลาดไหมถ้ามีคนถามอย่างนั้นจะว่าไงคุณจะโง่หรือเปล่าว่ามือหนึ่งเราเปื้อนอยู่แล้วแล้วมือที่ไม่เปื้อนน่ะอาจจะไปเกือกกั้วกันทำไมเราก็ตอบเขาว่าเออไม่เป็นไรแล้วไม่เปื้อนนั้นน่ะแต่เราไปเปื้อนด้วยกันก่อนแล้วเปื้อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะล้างออกกันด้วยกันทีหลังแล้วมันจะสะอาดทั้งคู่ถ้าไม่ทำวิธีนี้มันไม่ออกมันไม่จบมันไม่หายมันไม่เคลียร์แหมมือหนึ่งกำลังดีไม่ได้เปื้อนเลยนะปรากฏว่าเปื้อนด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วก็สะอาดกันได้ทั้งคู่ทีหลังคือเปื้อนก่อนแล้วก็สะอาดทีหลังมันเป็นแนวคิดเดียวกันว่าจิตของเรานี่เปื้อนด้วยกิเลสแล้วเวลาล้างกิเลสก็ไปเปิดด้วยกันก่อนแล้วก็สะอาดทีหลังมันเหมือนอย่างนั้นนะมันเหมือนอย่างนั้นจิตเราเนี่ยคิดเนี่ยมันทุกข์มากไม่รู้คิดอะไรคิดอะไรเพราะแต่เวลาอบรมกรรมฐานเนี่ยก็คิดเหมือนกันคิดอะไรไม่รู้มากมายก็ต้องไปคิดด้วยกันนั่นเองแต่คิดอีกแง่หนึ่งคิดเป็นกับคิดตายเดี๋ยวมันจะสงบเองวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีเกินความเข้าใจของคนทั่วไปว่าแม่ความไม่สงบเนี่ยมันจะจบลงด้วยความไม่สงบเหมือนกันมันไม่น่าจะมีในโลกแต่กลับมีได้นะพิษงูเนี่ยมันเป็นความร้ายกาจที่เราจะฆ่าเราแต่ก็ไม่นึกว่าพิษงูเนี่ยจะยาที่แก้ดีที่สุดก็คือพิษนั่นเองมันไม่นึกว่าพิษนั่นจะเป็นทั้งยาและเป็นทั้งตัวพิษเองนะเป็นผู้ฆ่าและก็เป็นผู้รักษาด้วยมันไม่นึกว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันนะอันนี้คือความเหนือชั้นของธรรมชาติที่ซ่อนเล่นที่ทำให้ทุกคนมักจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคนที่มีปัญญาเข้าใจเลยว่าอ๋อคือธรรมชาติเขาจะเดาใจมนุษย์ว่ามนุษย์คิดอย่างไรเวลามนุษย์คิดอย่างไรเนี่ยเขาจะไม่เอาความจริงไปอยู่ตรงนั้นเขาจะไปอยู่ตรงข้ามเลยมนุษย์ทุกคนคิดว่าเมื่องูกัดปุ๊บเนี่ย
ต้องไปหายามารักษาแต่ต้องมีว่ายานั้นต้องไม่ใช่พิษงูมนุษย์ทุกคนคิดว่าพิษงูก็คือพิษตีสถานเดียวว่าตีความหมายสถานเดียวว่าเขาคือพิษแต่ส่วนยานั้นอ่ะจะต้องไม่ใช่พิษงูต้องเป็นอย่างอื่นแต่ที่ไหนได้ยาที่ดีที่สุดก็คือพิษนั่นเองการที่มนุษย์จะคิดอย่างนี้ไม่มีใครคิดหรอกถ้าไม่คิดเอาความจริงซ่อนไว้ตรงนี้ดีกว่าอย่างนั้นแหละทำให้เราเนี่ยเกินคาดหมายนะว่าธรรมชาติเขาเล่นตลกกับเราให้เอาความจริงเนี่ยไปอยู่กับความที่ไม่มีใครคิดกันว่ามันจะเป็นยาอันนี้ก็เหมือนกันว่าใครก็ทุกข์ด้วยความคิดทั้งนั้นแหละมันวุ่นวายมันสับสนมันไม่ค่อยสงบแต่ใครจะคิดว่าเอาความคิดไปแก้กันนะซึ่งใครก็คิดว่าเอาความสงบไปแก้ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าแก้ไม่ได้กลายเป็นว่าแก้ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงมันจนมุมแล้วนะจนหนทางเราต้องความไม่สงบไปแก้กันแล้วสุดท้ายก็แก้ได้ซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเป็นความเล่นลับเป็นความซับซ้อนอันนี้มรรคเนี่ยก็คือความไม่เข้าใจของคนหลายคนว่ามรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งแล้วกิเลสก็เป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งเหมือนกันต่างจากตรงที่ว่าปรุงแต่งเขากับปรุงแต่งเรานะอันนี้คือเราต้องล้มระบบเลยนะว่าระบบเก่าเนี่ยเราต้องล้มเลยก็คือตัดสถานเดียวเวลาจิตเราจะคิดถึงใครตัดสถานเดียวเลยตรงนั้นแก้ไม่ได้ตัดอย่างเดียวเหมือนอวัยวะเน่าตัดอย่างเดียวแต่การพิจารณาตัวของเรานั้นเราต้องพิจารณาตลอดเวลาห้ามหยุดนะห้ามหยุดหยุดก็คือตอนนอนหลับหรือตอนพักพอจะพักได้บ้างเท่านั้นเองนอกนั้นเราจะพิจารณาตลอดเพราะว่าการพิจารณาตลอดนั่นหมายถึงว่าเราจะเร็วนะเราจะการปฏิบัติของเราจะรวดเร็วขึ้นเหมือนเราเดินตลอดนะพักนิดหน่อยแล้วก็เดินทั้งวันเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ระยะทางที่ไกลขึ้นเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เร็วขึ้นนั่นเองถ้าเราไปหยุดบ่อยก็เป้าหมายก็จะไม่ถึงเป้าหมายของเราก็จะช้าเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องคิดอยู่ในตัวเราให้มากให้บ่อยให้ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเจริญแล้วเจริญอีกทำให้มากเจริญให้มากความสงบก็จะมากขึ้นเองมากขึ้นเองมันจะมีที่ไหนยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบนะมันไม่เคยเจอนะมันเจอได้นะนะทุกคนเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบมันไม่เคยได้ยินนะมีแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งนะมันเป็นเรื่องแปลกนะอันนี้คือมรรคนะโยมก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็เวลาคิดเนี่ยคิดแต่เรื่องตายแล้วเมื่อเราเนี่ยคิดอยู่เรื่องอยู่ในตัวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนจิตของเราจะซึมแทรกเข้าไปในตัวเราทั้งซึมทั้งแทรกทั้งเข้าไปเรื่อยๆในตัวเราเนี่ยจะเกิดการหนึบหนับขึ้นมาตัวเรานี่จะหนึบมันหนึบหนึบมันหนับหนับมันหนึบหนับทำให้จิตของเราเนี่ยกับตัวของเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ด้วยกันเหมือนผ้าที่ซับน้ำเหมือนผลไม้ที่แช่อิ่มมันจะเป็นเครื่องอยู่ด้วยกันทำให้จิตของเรานั้นดิ้นยากมากขึ้นทำให้จิตของเรานั้นน่ะที่รวดเร็วเนี่ยช้าลงเพราะเหมือนกับว่าการเร็วของจิตนั้นถูกร่างกายของเราที่มองกันอยู่เสมอเนี่ยซึมซับเอาไว้รั้งเอาไว้ซับเอาไว้ไม่ให้รวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนเราจะเห็นการชะลอตัวของจิตเราตามลำดับลำดับ
อันนี้นักปฏิบัติให้เห็นว่าเราทำมากๆเนี่ยจิตเราจะชะลอตัวความเร็วของจิตก็จะลดลง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 เราเห็นชัดว่ายิ่งพิจารณาเท่าไหร่จิตเราจะช้าลงช้าลงช้าลงเหมือนเมื่อก่อนช้ากว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากตรงที่ว่าจิตเรานั้นช้าลงแล้วเมื่อช้าลงแล้วเนี่ยจิตเราก็จะทำให้จิตความมั่นคงของจิตก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องมีการทำให้จิตชะลอตัวให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นให้ได้เพราะการช้านั้นจะเป็นการเอื้ออำนวยกับการตั้งมั่นของจิตเราอีกประการหนึ่งการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเรานั้นเป็นการย้อนสอนย้อนกระแสเดิมที่เรามีอยู่แล้วการย้อนสอนการย้อนกระแสของจิตเรานั้นเดิมทีเราคิดถึงผู้อื่นแต่ทุกวันนี้เรามาคิดถึงตัวเองนะมันจะสวนทางกันการที่จิตสวนทางเส้นเก่าจิตใหม่นี่แหละแต่แนวคิดของจิตเนี่ยมันสวนทางกันกับของเดิมทำให้การหักล้างความเร็วของจิตนั้นลงไปเหมือนกับว่าจิตนั้นปกติเราคิดออกไปแต่วันหลังมาเราคิดย้อนมามันจะหักล้างกันทำให้เกิดการชะลอตัวของจิตนั้นช้าลงสมมติว่าเราเอามือไปจุ่มในน้ำในกระแป๋งนะแล้วก็เอามือคนไปหมุนให้เป็นน้ำหมุนนะนะสมมติว่าเราหมุนขวาแล้วก็หมุนไปมากแล้วต่อมาเนี่ยเรายกมือขึ้นมาเนี่ยน้ำก็เลยหมุนอยู่อย่างนั้นเพราะแรงขับเราเนี่ยพักดันไว้พอเมื่อเรายกมือไว้เนี่ยแรงดันนั้นก็ยังมีการขับเคลื่อนอยู่เพราะเราขับไว้แล้วนะหมุนไว้แล้วมันก็เกิดแรงส่งของตัวมันเองสมมติว่าเราไม่ชอบใจน้ำวนขวาเนี่ยเราไม่ชอบขณะที่น้ำวนขวาอยู่นั่นเราก็เอามือทวนกระแสน้ำแล้วก็หมุนย้อนให้ไปทางซ้ายแรกๆเนี่ยแรงปะทะมันก็มีนะแต่ต่อไปเนี่ยเราทุลังไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆน้ำก็เริ่มเป๋ตัวมันก็เริ่มปั่นป่วนตัวมันเองเพราะอะไรเพราะเกิดการย้อนสอนกันกับน้ำเดิมที่หมุนอีกข้างหนึ่งแล้วเราไปหมุนใหม่นั้นมันสวนทางกันและขณะที่สวนทางกันนั้นมันจะหักล้างกันทำให้น้ำนั้นชะงักกันแล้วก็ชะลอตัวไปทุกลำดับเมื่อชะลอตัวชะงักงันลงไปลำดับเราก็หมุนไปต่อไปเรื่อยๆน้ำก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปทีละน้อยน้อยในที่สุดก็จะเปลี่ยนไปอีกทิศมากที่สุดอย่างรวดเร็วซึ่งรอยเก่านั้นหรือหนทางเก่าหรือวนไปทางเก่านั้นไม่เหลือค้างไว้เลยจะเป็นการหมุนไปทางใหม่หมดเลยด้วยแรงขับอันใหม่นี้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำย้อนสอนย้อนกระแสเหมือนเราสวนกระแสน้ำจนจิตของเรานี่กลับด้านน่ะโอ้ทำขนาดกลับด้านได้เนี่ยนะเมื่อก่อนคิดไปข้างนอกเนี่ยรุนแรงตอนนี้เราคิดไปข้างในนี่อย่างรุนแรงตลอดตลอดจนจิตนี้กลับด้านต่อไปในคิดถึงใครไม่เป็นแล้วคิดได้แต่ตัวเองคนเดียวนั่นคือการชนะนะนั่นคือเป้าหมายของการทำในเรื่องมรรคถ้าอย่างนั้นปัญหานี้ไม่จบถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะนั่นหมายถึงการพลิกจิตไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็สวนทางเดิมนั้นจนทางเดิมนั้น
ไม่หลงเหลืออยู่อีกแล้วนั่นคือชัยชนะนั่นคือผลงานของมรรคจะไหวหรือเปล่าโยมนะคิดย้อนสอนนั้นเนี่ยคิดย้อนจนกระแสจิตของเก่าของเราไม่เหลือนะแล้วก็จะไม่กลับมาอีกเลยนะถ้าไม่เหลือแล้วเนี่ยจะไม่กลับมาอีกเลยอันนี้คือทางแก้นะแก้ได้วิธีเดียวนี้เข้าใจไหมมรรคเนี่ยคือการคิดที่ย้อนกันเมื่อก่อนคิดเอาไปหาเขาตอนนี้คิดตั้งแต่วันนั้นคิดมาถึงเราตลอดเลยสู้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนสู้ความคิดซึ่งของเขานั้นมันมีแรงขับเคลื่อนอยู่แล้วมันทิ้งร่องรอยอยู่แล้วเวลาเราเข้าสมาธินะนิ่งแต่ออกมานะวิ่งไปทางเก่าเท่ากับเราไปเพิ่มทางเก่านะให้เร็วขึ้นไปอีกไม่เพิ่มก็ต้องเพิ่มเพราะอะไรเพราะมันลงไปหาตรงนั้นด้วยอัตโนมัติของมันฉะนั้นวิธีการทำสมาธิเนี่ยนิ่งเข้าไปแล้วออกมาแล้วก็คิดไปทางเก่าเนี่ยเท่ากับว่าการคิดแต่ละครั้งนั้นเราไปเพิ่มแรงดันหรือแรงหมุนหรือแรงขับเคลื่อนมันให้มากกว่าเดิมวิธีนั้นจึงแก้ไม่ตกไงเราจึงแก้วิธีนั้นไม่ตกแต่วิธีมรรคเนี่ยคือการปิดทางเส้นเก่าแล้วก็เอาจิตคิดสวนเลยย้อนเลยย้อนสอนอย่างเดียวย้อนจนจิตเรานี่กลับด้านเมื่อเขากลับได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับไปทางเก่าแล้วเรียบร้อยเลยหมายถึงว่าถ้าทางใหม่ของเราทำสำเร็จทางเก่าก็จะไม่เหลือร่องรอยไว้เลยอีกเลยทางเก่าก็จะหมดไปทำให้เราสงบได้ตลอดกาลนี่คือชัยชนะการชัยชนะครั้งนี้เนี่ยทำได้วิธีนี้วิธีเดียววิธีนี้ก็คือมรรคมีองค์8นี่เองเราจะเห็นไหมว่ามรรคข้อ2เนี่ยพุทธเจ้ากล่าวว่าจงแบ่งวิตกเป็น2ฝ่ายเถิดฝ่ายหนึ่งที่มีอยู่แล้วก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคือจิตที่เราคิดไปข้างนอกนั้นเป็นฝ่ายเก่าแล้วก็สร้างวิตกอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาสู้ก็คือเนกขัมมะวิตกมาแก้กามวิตกนั้นอพยาบาทวิตกมาแก้พยาบาทนั้นอวิหิงสาวิตกมาแก้วิหิงสาวิตกนั้นสร้างความคิดอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคิดถึงเราแล้วก็ทำให้มากเจริญให้มากในการคิดถึงเรานั้นทั้งกลางวันกลางคืนจนกว่าจิตนั้นจะกลับด้านสวนกระแสกลับด้านคนที่กลับด้านได้ครั้งแรกเนี่ยก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันนี่จิตกลับด้านแล้วนะแต่กลับแบบเขาเรียกว่ากลับด้านครั้งแรกเนี่ยจะเป็นโสดาบันนะโสดาบันจะไม่คิดออกข้างนอกอยู่ข้างในหมดไม่มีไปข้างนอกพระสกิทาคายิ่งข้างในลึกไปอีกพระอนาคาลึกไปเลยจะไม่กลับมาอีกเลยเท่ากับพระยาเจ้าเนี่ยคิดแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่คิดถึงผู้อื่นเพราะแรงขับของจิตมาทางนี้แล้วแล้วก็สร้างกระแสทางนี้ให้มากมากเท่ากับกระแสข้างนอกนั่นเองจิตเราถึงจะอยู่นะจิตเราถึงจะอยู่เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องอบรมจิตของเราเนี่ยย้อนสอนแล้วก็ให้จิตเรานี่กลับด้านวันๆก็มีแต่ตัวเองเป็นเครื่องคิดถึงตัวเองอยู่ตลอดเมื่อก่อนวันๆก็คิดถึงผู้อื่นตลอดใช่ไหมล่ะแล้วก็ดับคนอื่นให้หมดเลยแล้วก็วันๆก็คิดถึงตัวเองตลอดแล้วจะมีความสุขจิตมันจะนิ่งเลย
นั่นคือชัยชนะนะอันนี้แหละคือเรียกว่าถล่มทลายพลิกฟ้าให้เป็นดินเลยนะพลิกอย่างนี้นะพลิกโลกนะพลิกโลกพลิกจิตกลับด้านเราจะต้องอบรมมรรคอย่างเดียวนะมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี่แหละอันเดียวกันนะเราอบรมพิจารณาตัวเราอย่างเดียวพิจารณากายอย่างเดียวพิจารณาเรื่อยๆๆทําไปเรื่อยๆจนจิตกลับด้านและการกลับครั้งนี้เนี่ยจะไม่หวนกลับไปทางเก่าแล้วแน่นอนเพราะเราไม่เอาจิตไปย้อนแล้วล่ะตอนนี้เราย้อนครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ย้อนกลับละจิตเราก็จะสงบเหมือนเราหมุนน้ำน่ะนะเราเหมือนคนน้ำเนี่ยหมุนไปข้างหนึ่งแต่เราไม่พอใจเราก็สวนกระแสเลยหมุนไปอีกข้างหนึ่งจนน้ำเนี่ยไปข้างที่เราหมุนต้องการนั้นแล้วเราก็ไปกลับด้านละให้เอาข้างนั้นแหละต่อไปจิตเราก็จะกลับด้านทำให้จิตของเราไม่หลงเหลืออยู่ข้างนอกเลยเมื่อไม่หลงเหลือข้างนอกจิตก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ทางไปจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ไปเมื่อไม่ไปตาหูเราก็มีแค่ตาไปหูเราก็มีไปแต่จิตไม่ได้มาร่วมแล้วจิตมาเราของเราไม่มาร่วมแล้วเพราะว่าตาเราเนี่ยได้มาเราไม่ได้ร่วมแล้วหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ร่วมแล้วเพราะจิตไปไหนจิตอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วเมื่อก่อนตาไปเอาจิตไปด้วยขอไปด้วยหูไปเอาขอไปด้วยมันไปซะอย่างนั้นนะเมื่อก่อนอันนี้แหละจึงว่าเราต้องย้อนสอนถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ปิดอายตนะทั้ง6ได้แน่นอนเราเคยเห็นพระปิดตาไหมนะพระปิดตาน่ะพระปิดทวารนะเคยเห็นไหมเคยเห็นใช่ไหมพระเครื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยว่าพระปิดตาปิดตาเป็นปริศนาธรรมว่าปิดตาปิดหูปิดจมูกความจริงก็คือเป็นธรรมาธิฐานนะว่าทุกคนจะต้องปิดตาปิดหูหมดเลยทุกคนเหมือนพระปิดทวารนั่นแหละเราจะปิดด้วยวิธีนี้นะไม่ใช่ว่าทำตาให้บอดซะปิดตาไว้ซะปิดหูซะก็เรานั่งสมาธิเราก็ปิดตาอยู่แล้วแล้วสงบไหมล่ะไม่สงบเลยมันไปออกรูอื่นนู่นปิดตามก็ออกหูดิปิดหูมันก็ออกอื่นดิมันจะมีทั้ง6รูเนี่ยมันจะออกมันจะไม่จนเลยนะ6รูเนี่ยนะมันไม่ต้องกลัวหรอกปิดรูเนี่ยมันจะมีทั้งรูทั้งเยอะแยะแต่ถ้าเราเอาจิตนะมาดูตัวปุ๊บ6รูไม่ออกเลยเราเกิดมามีตาก็มีไปมีหูก็มีไปเราไม่ได้ใช้แล้วเราใช้แต่เราไม่ออกแล้วตาก็ทำงานเปล่าๆไปทั้งวันหูก็ทำงานเปล่าๆไปทั้งวันไม่มีจิตร่วมเลยนะนั่นคือความชัยชนะนั่นคือความสำเร็จอันนี้แหละถึงว่ามรรคเป็นอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยคิดแต่เรื่องตายมากๆจนกว่าเราจะละกามได้นะเราจะเอาจิตนำพิจารณาตัวเราเนี่ยจนกว่าเราจะละกามได้เราถึงจะหยุดเพราะถ้ากาบกามเนี่ยตราบใดกามเนี่ยยังไม่หมดเราหยุดไม่ได้เราหยุดไม่ได้เลยถือว่ากิเลสเราเหลืออยู่แสดงว่ากามของเราทั้งหมดที่มีอยู่ในจิตเรานั้นน่ะเป็นขอบเขตของการนึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นอสุภะตลอดกาลจนกว่ากามเราจะแห้งเราก็เลิกถ้ากามเรายังไม่หมดไม่แห้งเรายังไม่เลิกเลยอสุภะไปเรื่อยๆอสุภะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดเรื่องกามความเป็นหญิงเป็นชายก็จะสิ้นไปนะวันๆกับมุกหมกมุ่นอยู่กับอสุภะเมื่อก่อนเราเป็นทาสคนโลกเนี่ยวันๆก็หมกมุ่นแต่เรื่องกาม
กามก็เลยเยอะในใจเราแต่วันหลังเรามาได้ปฏิบัติมรรคเนี่ยวันวันก็คุกุลด้วยอสุภะเนกขมะก็จะมากในใจเรากามก็จะลดน้อยลงไปอย่างนี้แหละจนกว่ามันจะล้างกันเองในที่สุดก็จะล้างได้นะซึ่งนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเคยทำหรือยังแบบนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคนไหนไม่เคยทำจิตไม่หยุดแน่นอนบอกเลยไม่หยุดแน่นอนเหนื่อยมากจะหาข้อยุติของจิตไม่ได้เลยนะมันหยุดตอนที่เข้าสมาธินั้นหยุดอยู่นะแต่ออกมายังไงก็ไม่หยุดหรอกนะแล้วเมื่อไม่หยุดก็ไม่สงบมันที่อันเดียวกันนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยลองสำรวจดูที่ว่าเคยทำหรือยังแบบนี้ถ้าไม่เคยทำลองทำดูไหมถ้าไม่ลองหรือไม่ปฏิบัติตามอย่าหวังเลยนะจะสงบอย่าหวังเลยนะจะละได้กิเลสเนี่ยไม่มีทางแล้วกามของคนเราเนี่ยเป็นกามมาพบทุกคนเกิดในโลกนี้มีกามมาทั้งนั้นเพราะว่าใครมีกามถึงมาเกิดโลกนี้ถ้าไม่มีไม่มาหรอกแล้วถ้าเราไม่เห็นอสุภะในตัวเราเนี่ยเราจะเอาอะไรไปละกามเราถ้าใครไม่พิจารณาตัวเราได้เนี่ยจะเอาอะไรไปละกามเพราะคู่ต่อสู้ของกามนั้นก็คืออสุภะถ้าใครจะคิดว่าเราจะละกามเนี่ยเราจะเว้นอสุภะเสียเราจะเอาอย่างอื่นมาละกามได้กามของเราเนี่ยจะเอาอย่างอื่นมาทำลายเราจะเว้นอสุภะเสียอย่าหวังเลยนะจะเจอนะไม่ใช่คู่ปรับไม่ใช่คู่ชกไม่ใช่คู่ต่อสู้กันอย่าหวังเลยนะจะพบจะเจอจะไม่เจอเลยแล้วก็กามก็ละไม่ได้หรอกยังไงก็ละไม่ได้เพราะเขาไม่เอาอสุภะวิสาก็ตัวพิจารณาตัวเรานี่เนี่ยนะจะอสุภะไม่นอกก็ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าอสุภะข้างนอกเนี่ยโอ้ยสัปเหร่อเห็นทุกวันก็ไม่เห็นละสักทีนะมันละไม่ได้หรอกข้างนอกคนเราก็เห็นกันแต่ถ้าเห็นในตัวเองเนี่ยละได้อันนี้แหละว่าทางเส้นนี้เนี่ยจึงว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางที่ทำลายระบบเก่าให้หมดเลยไม่ให้เหลือเพราะระบบเก่านั้นสุดการเยียวยาแก้ไขเราจึงเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปเลยนะการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ทำให้จิตอยู่ที่ใหม่ที่เก่าก็เลิศล้างไปเองเราไม่ไปสมาคมแล้วทางนั้นก็เป็นทางอยู่นั่นเองมันก็จะเริ่มล้างเริ่มลกไปเองอุปมาเหมือนว่าเราเคยเดินลัดสนามหญ้าไหมเดินทุกวันมันก็จะเป็นทางนะต่อมาเนี่ยเอาไม้ไปปักไว้ซะทำรั้วกั้นไว้ไม่ให้เดินต่อไปทางเส้นนั้นก็เริ่มปิดลงแล้วก็หายหญ้าก็ลกเหมือนเดิมเราเดินทุกวันก็เป็นทางแต่ถ้าไม่เดินทางนั้นก็ลกต่อไปทางเก่าลกหมดเลยนะต่อไปนี่คิดถึงใครไม่ได้ละลกหมดแล้วเออดีเหมือนกันเนาะคิดได้เราคนเดียวนะในโลกนี้คิดแต่เราคนเดียวเนี่ยสบายเลยวันๆก็เห็นแต่ตัวเองสบายเลยเมื่อก่อนวันๆก็มีแต่ใครไม่รู้อยู่ในหัวหมดโอ้วุ่นทั้งวันเข้าสมาธิก็ยังไปเห็นนิมิตอีกโน่นเห็นโน่นเห็นนี่โอ้ยุ่งทั้งวันออกจากสมาธิก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่อีกเป็นมีความคิดอยู่ในสมาธิก็เป็นนิมิตออกมาก็เป็นความคิดล้วนแต่คนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเองวุ่นวายไปหมดนะแต่ว่ามาอบรมมรรคแล้วโอ้สบายหลับก็เห็นตัวเองนอนก็เห็นเองเวลาหลับไปนะเห็นตัวเองโกนอยู่นะโกนหายใจมันเห็นภาพหมดเลยนะมองแต่ตัวเองตลอด
มองไปด้วยหลับไปด้วยมองไปด้วยหลับได้หลับไปด้วยแล้วก็โกนไปด้วยเห็นหมดเลยนะแล้วก็มองตัวเองอยู่งั้นเนี่ยแต่เมื่อก่อนไม่เป็นเนี่ยเมื่อก่อนหลับอยู่นี่เหรอไปแล้วเที่ยวไหนไม่รู้จิตไปเที่ยวหมดเลยนะขนาดไม่หลับยังเที่ยวเลยจะว่าหลับเลยไม่หลับก็เที่ยวอยู่แล้วเอาไม่อยู่นะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะไม่ได้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้การไม่อบรมมรรคเนี่ยอย่าหวังเลยจิตจะอยู่ถ้าทำอย่างนี้ได้นะจิตอยู่เลยนะคือวันๆเนี่ยเราจะไม่มีจิตอยู่ข้างนอกตัวเลยมีแต่ก็หัวเท้าเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเราจัดระบบแค่หัวเท้าเท่านั้นให้เขาอยู่ตรงนี้แรกๆเขาก็ไม่อยากอยู่นะเราก็พยายามนะพยายามปรารภจัดระเบียบให้เขาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนไปอยู่กับเขาคนอื่นหมดเลยจิตเราแต่เราจัดระเบียบตรงนี้วันๆเนี่ยที่คนที่อบรมมาแล้วในวันๆนี้จิตของไม่ออกเลยไม่ออกไปทางตาไม่ออกไปทางหูไม่ออกจมูกลิ้นกายใจวันๆเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวตัวเองเห็นขนาดไหนเห็นทั้งนอกทั้งในทั้งตับไตไส้พุงก็เรียกว่ากายในกายทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างร่างกายในกายบ้างเห็นอยู่อย่างนั้นและความเห็นนี้ไม่เคยดับเลยแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่เคยดับแล้วเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตสงบเย็นเป็นอมฤตรสเป็นอมฤตความสงบเป็นอมฤตธรรมที่สงบมากนะซึ่งจะเป็นความนิ่งของจิตอย่างถาวรจริงๆไปไม่มีมาไม่มีก็คือความไม่ปรุงแต่งแล้วเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่ไม่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นนิพพานเมื่อถึงนิพพานแล้วเนี่ยความปรุงแต่งก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่อสังขตธรรมนิพพานเป็นอสังขตธรรมแต่ทางเดินของนิพพานเป็นสังขตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งแต่นิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราทำสมาธิก็สงบไม่ได้ทำสมาธิเลยก็สงบเพราะอะไรเพราะเราเอาเราเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แหละนะไม่ได้ทำเลยสมาธิก็สงบทำก็สงบไม่ทำก็สงบเข้าสมาธิก็สงบเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ไม่เข้าก็สงบอยู่แล้วมันมีที่ไหนอย่างนี้ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราต้องการว่าเราทำยังไงนะจะให้จิตเราสงบตลอดเวลานะเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบบัดนี้ก็ได้แล้วได้เพราะอะไรเพราะมีมรรคมีองค์8นี่เองทีนี้มรรคมีองค์8เนี่ยเราสังเกตไหมว่าข้อที่1นั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องของอริยสัจ4แต่เราจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถือว่ามีคนบอกให้เราทำก็ทำเลยทำไปก่อนไม่เข้าใจหรอกทำไปก่อนแล้วมันค่อยๆเข้าใจทีหลังเหมือนกับมีคนบอกว่าเนี่ยกับข้าวอันนี้อร่อยนะเขาบอกว่าอร่อยแต่เราก็ยังไม่ได้ชิมอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอชิมก่อนแต่เมื่อชิมแล้วเราถึงได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยฉะนั้นเท่ากับว่าการปฏิบัติชนิดนี้เนี่ยบางครั้งเราไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่มีคนบอกให้ทำก็ทำแล้วมันก็ค่อยๆเข้าใจไปอย่างนั้นแหละนะอันนี้แหละคือว่าการทำกรรมฐานเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกแต่ครูบาอาจารย์ชี้ให้ทำก็ทำแล้วก็ค่อยปรับสภาพการเข้าใจของเราไปทีละลำดับนะThank you.
วิธีอย่างนี้เนี่ยบรรดาการทำกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยลองสำรวจตรวจตาดูซิว่าเราทำหรือยังถ้ายังไม่ทำให้ทำซะถ้าไม่ทำตามแล้วเนี่ยอย่าหวังนะจิตจะสงบจิตจะคิดไม่จบเลยแน่นอนนะไม่มีทางอื่นด้วยแล้วการฝึกครั้งนี้เนี่ยเราฝึกครั้งเดียวเวลาจบแล้วเนี่ยไม่ต้องฝึกผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีเพราะระบบของเราเนี่ยพลิกผันแล้วกลับด้านแล้วถ้าจิตของเราเนี่ยวิ่งไปหาคนอื่นเขาเรียกว่าวัฏจักรเป็นวัฏจักรคือการหมุนไปไม่มีที่สิ้นสุดเวียนว่ายตายเกิดเมื่อจิตของเรานั้นกลับด้านกันมาเอาจิตของเรามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นแจ้งเนี่ยขับเคลื่อนระบบนี้ให้เป็นไปเราเรียกว่าธรรมจักรช่วยกันหมุนกงล้อนี้ไปผลักดันกันไปจนทำให้ใครเนี่ยต้านทานไม่ได้ให้ระบบที่เป็นไปชำแรกให้มันเป็นไปเหมือนไถที่ชำแรกผืนดินให้ลากหญ้าลากหญ้าเหล่านั้นเนี่ยขาดกันเราจะหมุนจิตของเรานี้กลับด้านแล้วก็พาผลักดันไปจนชำแรกกิเลสเราขาดเหมือนลากหญ้าที่ขาดเป็นชิ้นๆไปแล้วก็ให้ที่ทับที่ไม่ใช่ทางนี่ให้เป็นทางขึ้นมาใครๆจะต้านทานการกระทําของเราไม่ได้เราจะผลักดันไปให้ได้สุดท้ายก็บรรลุถึงเป้าหมายได้ในที่สุดอันนี้เขาเรียกว่ายังธรรมจักรให้เป็นไปไม่มีใครต้านทานได้ในการกระทําของเราเทวดามารพรหมทั้งหลายก็ต้านทานไม่ได้กับธรรมจักรที่พุทธเจ้าให้เป็นไปนะที่พุทธองค์ทรงแสดงนะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหรือธรรมของท่านเนี่ยเป็นกงล้อแห่งธรรมจักรหมุนจิตนั้นไปอีกทิศทางหนึ่งล้อเดียวกันหมุนไปทางหนึ่งเป็นวัฏจักรล้อเดียวกันหมุนไปข้างหนึ่งเป็นธรรมจักรนะอันนี้เป็นกงล้อนะที่จะหาที่สุดได้ส่วนธรรมจักรส่วนวัฏจักรนั้นหาที่สุดไม่ได้นะธรรมจักรนั้นหาที่สุดได้เราสามารถที่จะผลักดันจิตของเรานะให้เป็นไปตามความต้องการของเราอันนี้คือทางออกของปัญหานะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยจนกว่าเราจะละกามได้พิจารณาตัวจนกว่าจะละกามได้เราก็เป็นพระอนาคามีแล้วโน่นเลยหลังจากนั้นเราจะทำสมาธิฌานอย่างเก่าก็ทำได้ผสมกันไปได้จะไม่ทำก็ได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดถ้าจะทำก็ทำง่ายถ้าไม่ทำก็สงบได้อยู่แล้วเราจะเห็นว่าสมาธิเนี่ยไปทำทีหลังอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่ามรรคข้อที่8เป็นสัมมาสมาธิแต่ต้องมีก็ว่ามีข้อแม้ว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนเท่ากับว่ากามเราต้องหมดก่อนอกุศลเราต้องสิ้นไปก่อนเราถึงจะมาทำสมาธิได้สมาธิที่เราทำนั้นจะไม่เสื่อมแล้วจะไม่หายแล้วเพราะอะไรเพราะจิตของเรานั้นปราศจากอารมณ์หมดแล้วที่เป็นอุปสรรค
เมื่อก่อนเราจะทำสมาธิทีไรเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยโอ้โหต้องมาลบลากับอารมณ์ก่อนวันไหนลบลาไม่ไหววันนั้นก็เข้าสมาธิไม่ได้วันไหนลบลาได้บ้างก็เข้าได้ถามว่าตอนที่เข้าสมาธิไม่ได้สมาธิมันหนีไปหรือมันก็ไม่ได้หนีหรอกอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะถูกอารมณ์เนี่ยสกัดกั้นเราสกัดกั้นคืออะไรก็นิวรณ์ 5 นั่นแหละสกัดกั้นไว้ไม่ให้เราเข้าสมาธิแต่บัดนี้เนี่ยเราอบรมมรรคเนี่ยนิวรณ์ 5เมื่อลายหายสิ้นไปแล้วนิวรณ์ 5 นี่ตายหมดแล้วนะตายหมดแล้วทำลายหมดแล้วเราจะเข้าสมาธิเนี่ยก็เข้าได้ทันทีเลยไม่มีใครขวางเราออกจากสมาธิก็ไม่มีใครขวางเราเข้าได้ทันทีเลยฉะนั้นจะเลือกเข้าเวลาไหนได้ตามใจชอบไม่เหมือนเมื่อก่อนจะเข้าทีไรโอ้โหยากเหลือเกินนะสู้นิวรณ์ห้าไม่ไหวก็เข้าไม่ได้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายสมาธิก็เสื่อมเข้าไม่ได้นานๆก็เสื่อมแต่เมื่อเราอบรมมรรคไม่เสื่อมเลยสมาธิของเราก็ไม่เสื่อมเลยฌานก็ไม่เสื่อมญาณก็ไม่เสื่อมเพราะว่าระบบมันมาตรฐานอันนี้จึงว่าการอบรมจิตของเรานั้นเราจะต้องอบรมไปทางมรรคมีองค์8เนี่ยเข้าใจง่ายๆว่ามรรคมีองค์8คือการคิดย้อนสอนของจิตอย่างมากมายจนกว่าจิตนั้นจะพลิกด้านกลับด้านไปทางใหม่ทางเก่านั้นก็จะสลายมาลายสิ้นไปมีแต่ทางใหม่ที่จะต้องเป็นเครื่องอยู่ต่อไปมรรคนี้เป็นการพาจิตไปทางตรงกันข้ามได้สำเร็จการกระทำนั้นชื่อว่าทางเดินอันประเสริฐก็คือมรรคมีองค์8เมื่อเรามีข้อที่1ว่าอริยสัจ4เราไม่ค่อยรู้แต่ว่าครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำก็ทำไปเราก็ค่อยๆเข้าใจว่าทุกอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การดับทุกอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกอย่างนี้ส่วนข้อ2นั้นเราแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั้นข้อนั้นน่ะเราเกิดจากการคิดถึงคนอื่นแล้วเราเองก็สร้างวิตกอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเนกขมวิตกเนี่ยมาฆ่ากามอัพยาบาทวิตกมาฆ่าความพยาบาทอวิหิงสาวิตกก็มาคือมาฆ่าวิหิงสาวิตกเราทำวิตกคือความคิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอย่างมากมายมาลบล้างความคิดฝ่ายเก่านั้นได้สำเร็จนั่นคือมรรคข้อที่สองระหว่างที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราอยู่เนืองๆด้วยการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนนั้นทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นในที่นั้นก็คือหิริโอตตัปปะเมื่อจิตของเราเนี่ยแตะมาที่ตัวเราได้เมื่อไหร่มาสัมผัสกับร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราได้เมื่อไหร่จิตของเราน้อมมาแล้วก็มาสัมผัสกับร่างเราเมื่อไหร่เนี่ยปิติมันก็จะเกิดขึ้นมาปิติคือความอิ่มใจความบันเทิงใจจะเกิดขึ้นมาเมื่อปิติเกิดจิตก็สงบลงไปก็เกิดปัสสัทธิความสงบกายสงบใจด้วยกันเมื่อจิตเราสัมผัสตัวเราปุ๊บเนี่ยจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่เป็นกุศลทันทีนะแล้วก็เมื่อเรารักษาภาพเราไว้นั้นเท่ากับว่าเรารักษากุศลไว้
แล้วด้วยธรรมชาติของทางเส้นนี้นี้ทำให้เราเนี่ยมีหิริโอตตัปปะขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนหิริโอตตัปปะจะเกิดจากจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเหล่านี้เท่านั้นหิริคือความละอายโอตตัปปะคือความเกรงกลัวละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ทุกคนถ้าคนไหนอบรมมรรคทำสองอย่างนี้จะมีความอุปการะมากจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการอบรมมรรคเท่านั้นก็คือการพิจารณาตัวเราเท่านั้นทำให้มีอุปการะมากก็คือว่าช่วยให้เราเนี่ยขัดเกลาตัวเองว่าตอนนี้ไปความชั่วต่างๆที่เราเคยชั่วบัดนี้เราทำไม่ได้แล้วเราละอายต่อสิ่งกระทำนั้นเราเกรงกลัวต่อการกระทำนั้นแล้วเมื่อก่อนเราไม่ละอายเราไม่เกรงกลัวแต่บัดนี้ฮิริโอตตัปปะเกิดในเราทำให้เราละอายต่อการทำเกรงกลัวต่อการกระทำนั้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนว่าเราจะละอายได้บัดนี้ความละอายความเกรงกลัวนั้นมีมากขึ้นตามลำดับทำให้เราเนี่ยจะต้องมีการขัดเกลากายวาจาใจของเราเสียใหม่วาจาใดที่ไม่ดีเราก็แก้ไขเสียเพราะว่าเห็นประโยชน์เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นทำแล้วก็ละอายที่จะทำต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวของเราดีขึ้นก็คือกายวาจาเป็นข้อที่3ที่4ที่5ที่เดียวนะเราจะเห็นว่ามรรคข้อที่1ความเข้าใจของได้การพิจารณาตัวเนี่ยเราจะเข้าใจของหลักของอริยสัจ4ขึ้นมาข้อที่2เราแบ่งวิตกเป็น2ฝ่ายทำฝ่ายหนึ่งให้ไปล้มอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็ได้สำเร็จข้อที่3ที่4ที่5ผลเกิดจากหิริโอตตัปปะทำให้เราเนี่ยขัดเกลาตัวเองศีลก็จะดีเป็นศีลดีสมาธิก็ดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบของมรรคที่ทำแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีมาก่อนว่าเราจะเป็นคนดีได้จริงๆแล้วเราก็สังเกตว่าเราอบรมมรรคไปแล้วเนี่ยความปลอดโปร่งหรือความโล่งใจหรือความที่ว่าปัญหาของจิตที่เราเนี่ยว่ายากสอนยากจิตที่มีอกุศลเลวร้ายต่างๆปรากฏว่ามรรคนี้ทำให้เราเนี่ยคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นลงได้ในที่สุดก็หมดไปจิตของเราเนี่ยคิดไม่ดีมาเยอะแยะแต่ว่ามรรคนั้นทำให้เราเนี่ยไม่มีแล้วความคิดเหล่านั้นนะเพราะว่าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายกุศลซึ่งก็จะไปล้างอกุศลนั้นต่อมาเนี่ยเราเห็นว่ากายวาจาของเราดีขึ้นอกุศลของเราเนี่ยน้อยลงไปจนกว่าเราจะพิจารณาตัวเราให้แจ้งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิทีหลังก็ได้แล้วก็ความเพียรที่เราปรารภนั้นเราจะต้องมีสมปทาน4ก็คือข้อที่6นะข้อที่6นั้นก็คือสมปทาน4เนี่ยก็คือการสร้างภาพเราเนี่ยให้เกิดขึ้นด้วยอุบายสารพัดที่เราสร้างภาพเราขึ้นมา
ขบวนการของการสร้างการอบรมภาพของเราเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเราต้องใช้สัญญานำหน้าเสมอหรืออุบายกับสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่ไปด้วยกันสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือว่าสิ่งที่จำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วเอามาปรารภเป็นอุบายในการพิจารณาตัวเองอยู่เนืองๆทำให้จิตของเรานั้นสามารถจะเห็นตัวเองได้แจ้งไปตามลำดับลำดับแล้วการที่เราเห็นตัวเองได้นั้นทำให้เป็นเครื่องอยู่ทำให้เราเกิดเป็นเครื่องอยู่ด้านจิตใจแล้วก็การเห็นตัวเองนั้นเป็นองค์ของโพชฌงค์7ทีเดียวเขาเรียกว่าภาวนาประธานเนี่ยถ้าเราเฟ้นไปเฟ้นไปพิจารณาไปตัวเราเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรเห็นแล้วจะรักษาอย่างไรแล้วก็ไม่เห็นจะให้เห็นต่อไปยิ่งๆอย่างไรระบบหรือขบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ของโพชฌงค์หมดเลยก็คือธรรมวิจยะการวิเคราะห์การวิจัยธรรมอยู่เสมอก็คือการพิจารณาตัวเนี่ยว่าเราจะเห็นได้แง่ไหนอย่างไรเป็นองค์ของโพชฌงค์ก็คือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะธรรมโพชฌงค์ก็คือการวิเคราะห์วิจัยในการกระทำของเราอยู่เนืองนิดแล้วก็จิตของเราเนี่ยเมื่อมาสัมผัสในร่างกายเราเนี่ยจิตมันจะมีปิติขึ้นมากึมก็มาเลยปิติเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์นะสังเกตว่าจิตเราอยู่กับตัวเราเนี่ยมันจะกึ่มตลอดเวลาปิติเหล่านี้ก็คือปิติสัมโพชฌงค์นั่นเองแสดงว่าภาวนาประธานเนี่ยข้อแรกนั่นน่ะภาวนาประธานนั่นเป็นโพชฌงค์ทั้ง7ข้อเลยคือพยายามที่ขับเคลื่อนระบบให้เป็นไปเขาเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้จิตของเรานั้นขับเคลื่อนไปในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแจ้งไปตามลำดับทำให้เราเนี่ยเห็นระบบว่าการที่จิตอยู่ในตัวเรานั้นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เป็นสมาธิไปในตัวเป็นองค์ของโพชฌงค์เมื่อจิตนี้สงบมีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิขึ้นมาอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะนำไปสู่การตรัสรู้ธรรมอย่างแน่นอนอันนี้เราอาจจะคิดว่าคนอย่างเรานี่นะไม่นึกว่านิพพานเนี่ยจะรู้จักแต่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยโอ้เรารู้จักได้จริงๆว่านิพพานไม่ได้ว่าไกลเกินเอื้อมเราสามารถจะเอื้อมได้แล้วทุกคนในโลกนี้เนี่ยทำได้เลยนะภาวนาประธานเนี่ยเป็นองค์ของโพชฌงค์7ข้อทีนี้ข้อที่7นะข้อที่6ก็คือสัมมาประธาน4เนี่ยเป็นภาวนาประธานอนุรักษณาประธานก็คือข้อที่รักษาสิ่งที่เราอบรมนั้นอยู่เสมออย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอแล้วก็จิตที่เราคิดไปถึงคนอื่นนั้นเราจะประหารนะคือประหารเสียฆ่าเสียทำลายเสียปรากฏว่าเราประหารได้ในที่สุดไม่มีภาพแล้วได้แล้วก็อินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรอินทรีย์สำรวมเนี่ยก็คือว่า
เราปิดหูปิดตาได้ในที่สุดจิตเราเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปแล้วจิตของเรานั้นก็จะเป็นจิตที่ปราศจากการไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือว่าจิตเราไม่รั่วแล้วเราก็ถือว่าการอบรมของเรานั้นบรรลุเป้าหมายก็คือสมปทาน4บางคนอาจคิดว่าอาจจะสำรวมอินทรีย์นี่หมายถึงว่าเดินทอดตาลงต่ำหรือจิตเราอย่างโน้นอย่างนี้ความจริงก็คือว่าจิตไม่ออกนั่นเองนั่นคือการสำรวมถ้าออกอยู่ก็คือไม่สำรวมนั่นเองนะถือว่าข้อที่6นั้นก็คือสัมมาปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์ส่วนข้อที่7นั้นในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั้นเราก็พิจารณากายในกายของเรานี่แหละโดยพิจารณาในกายของเรานั่นแหละเราก็เห็นแจ้งไปทุกอย่างเวลาเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเรารักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราจะอยู่ตรงนั้นเราจะไม่อยู่ที่อื่นเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเราได้เนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราก็เอาความเห็นแจ้งนั้นเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่เอาใครเป็นเครื่องอยู่นอกจากตัวเองเท่านั้นเองจิตอยู่กับตัวเองจิตนั้นก็เป็นสมาธิตลอดกาลนะทุกเมื่อไม่เป็นอื่นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจิตนั้นก็จะรุ่งเรืองสว่างไสวเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเลยก็ได้จะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้จะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าก็ได้ไม่มีปัญหาทั้งสิ้นจิตนั้นจะหนึ่งเดียวอยู่เสมอเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนก็คือว่าถ้าเราไม่นั่งสมาธิจิตเราก็ไปอื่นเรานั่งสมาธิถึงจิตถึงจะอยู่เวลาออกสมาธิก็ไปอีกแล้วปัญหานี้จะจบไม่ลงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอบรมมรรคแล้วเนี่ยปัญหาก็จบลงก็คือว่าการไม่ไปของจิตนั่นแหละเป็นที่สุดของที่สุดอันนี้ถือว่าเราทุกคนเนี่ยได้มาศึกษาทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเรานี้สามารถที่จะพลิกผันกลับด้านไปสู่อีกด้านหนึ่งและจิตของเรานั้นก็จะเป็นจิตที่มั่นคงทางเส้นเก่านั้นเป็นอันว่าสลายตัวโครงสร้างเก่านั้นเป็นตัณหาและโครงสร้างเก่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราได้เห็นว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเราเราได้รื้อบ้านของโครงสร้างของเจ้าแล้วที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องโค่นล้มระบบเดิมออกไปซึ่งระบบเดิมนั้นจะไม่มีอีกแล้วกลายว่าเราอยู่ในระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบที่พ้นจากทุกอย่างอะไรต่างๆที่เป็นของไม่ดีทั้งหมดก็จะพ้นออกมาทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่ไม่มีธรรมชาติเดิมนั่นแล้วแล้วก็สว่างสวัยอยู่เนืองนิด
เข้าใจหรือเปล่าโยมมักเนี่ยเข้าใจไหมมักเนี่ยเราจะต้องอบรมทุกคนนะ เพราะว่าพุทธองค์เนี่ยทรงมีสมาธิมาหลายชาตินะ ชาติสุดท้ายเนี่ยท่านได้สมาธิตั้งแต่7ขวบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านออกบวชนะทรงผนวชแล้วเนี่ยท่านก็ได้สมาธิกับอารานะดาบททุกกดาบทสูงสุด แต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้เพราะอะไรเพราะขาดมรรคเมื่ออบรมมรรคได้เมื่อรู้จักมรรคแล้วก็อบรมมรรคได้ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านบรรลุใหม่ๆเนี่ยท่านจะกล่าวไว้เลยว่าทางนี้เป็นทางเอกทางนั้นก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4กับมรรคนี้ข้อเดียวกันนะอันเดียวกันนะเพราะว่าสติปัฏฐาน4ก็หนึ่งในข้อของมรรคนั่นเองเราจะเห็นได้ว่ามรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากแล้วก็ถ้าใครไม่อบรมมรรคอย่าหวังเลยว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะเกิดขึ้นดังคำกล่าวของพุทธองค์ที่กล่าวถึงว่าตอนที่ปรินิพพานว่าศาสนาไหนศาสดาไหนศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นว่างจากสมณะหนึ่งสองสามสี่นะศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นมีสมณะ1 2 3 4ก็คือพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์นั่นเองถ้าใครคิดว่าไม่ได้อบรมมรรคแล้วจะเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามรรคเท่านั้นเป็นข้อกำเนิดเป็นตัวกำเนิดของพระอริยเจ้าทั้งหลายมรรคเท่านั้นทำให้เราเนี่ยได้รู้ธรรมเห็นธรรมมรรคเท่านั้นทำให้เราได้บรรลุถึงสมณะทั้งสี่นี้แล้วก็ตอนสุดท้ายท่านกล่าวถึงว่าปัจฉิมโอวาทที่กล่าวกับสุปัฏฐดาบทนะว่าสมณะนอกศาสนาไม่มีสังขารที่เที่ยงไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีนะก็หมายถึงว่ารอยเท้าในอากาศก็หมายถึงว่าจิตที่คิดไปข้างนอกน่ะมันเป็นทางเดินของจิตน่ะไม่มีแล้วคิดถึงใครต่อใครในรอยเท้านั้นน่ะไม่มีละรอยเท้าทางอากาศเพราะเราคิดไปทางอากาศใช่มั้ยล่ะแล้วก็สังขารที่เที่ยงก็คือเราตัวเราเนี่ยเราเห็นความเที่ยงเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ความว่างเปล่านะสมณะนอกศาสนาหมายถึงว่าศาสนาหรือคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือมีมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะกำเนิดสมณะ1 2 3 4ได้นอกนั้นจะไม่ได้เราจะให้จิตอยู่ในอำนาจได้เนี่ยก็คือมรรคเท่านั้นมรรคก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนั่นแหละว่าเราจะต้องอบรมจิตย้อนสอนย้อนกระแสจนกว่าจิตของเราเนี่ยจะแจ่มแจ้งในตัวเราคำว่าแจ้งตรงนี้เนี่ย
เป็นธรรมชาติเดียวกันที่เราจิตคิดถึงคนอื่นแล้วก็เห็นคนอื่นชัดอันเดียวกันนะเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราเห็นภาพคนอื่นชัดหมดเราธรรมชาติเดียวกันนั่นเนี่ยเราเอามาเห็นตัวเองซะธรรมชาติเดียวกันมาเห็นตัวเองซะแล้วก็การเห็นนั้นเหมือนกันแสดงว่าเห็นคนอื่นนั้นเป็นที่มาของกิเลสเห็นตัวเองนั้นเป็นที่มาของความหมดกิเลสแต่เห็นตัวเองยากนะยากไหมล่ะโยมเห็นตัวเองยากไหมเห็นหรือยังอ่ะคนอื่นชัดแจ๋วไปหมดเนาะแจ๋วแหววเอ๊ะกลางคืนนะนึกกลางคืนก็ยังชัดอยู่เลยนะชัดไหมเวลานึกถึงคนอื่นนะกลางคืนชัดอยู่เลยแล้วมันเอาแสงอะไรมาชัดนะก็มันมืดนะเวลานึกถึงคนอื่นทำไมมันชัดแจ๋วเลยกลางค่ำกลางคืนก็ชัดกลางวันก็ชัดชัดไปพูดกันคนที่ไม่ชัดก็คือตัวเองใช่ไหมล่ะตัวเองนึกไม่ออกสลืมสลืมมืดมัวไปหมดเราต้องอบรมแจ้งเท่ากับกันเท่ากับเขานั่นแหละให้ได้นะนะเมื่อไรจะแจ้งนะเวลาแจ้งเนี่ยเราต้องมีระบบสมประทาน4นะคือว่าเพียรสร้างเราแล้วเพียรปิดเขาถ้าเขาอย่าให้มาบ่อยมาแล้วเราจะไม่เจริญแม่มันมาบ่อยเหลือเกินแล้วก็ปิดไม่ค่อยลงเนาะมันเคยมากแล้วก็ปิดภาพเขาให้ได้ในสำเร็จนะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตเราเห็นเราเนี่ยมากขึ้นเนี่ยจนกว่าภาพของเรานี้จะเด่นชัดแล้วเราจะรักษาภาพเราเนี่ยตลอดชีวิตนะไม่ให้หลุดเลยนะไม่ให้หลุดทุกนาทีเลยทุกวินาทีเลยให้ต่อเนื่องเป็นพืชไปเลยนะไม่ให้หลุด หลุดหรือเปล่าโยมหลุดเลยหลุดก็ตั้งใหม่ทำหรือเปล่ามรรคเนี่ย ทำกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทำเลยโอ้สอนตั้งเยอะแยะแย่เลยทำนะต้องทำสมาธิมาเยอะนั่นเนี่ยคือเราต้องแยกกว่าสมาธิส่วนสมาธิมรรคคือมรรคไม่เหมือนกันทำสมาธิทำมาเยอะมันก็ออกมาก็ไปแล้วไปโน่นมันก็ไปทางเก่าเนี่ยไปทางไหนทางที่มันชอบมันเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบมันเนี่ยนะมันชอบจังคนอื่นนะแต่เราเนี่ยไม่ชอบอยู่เลยเราจะต้องเอามาอยู่เราแต่ถ้าเห็นตัวเองก็ชอบนะใหม่ๆเท่านั้นนะมันไม่ชอบอยู่ซึ่งยากมากมากเลยมากจริงๆนะแต่พูดมากเดี๋ยวก็จะท้ออีกก็มันยากจริงๆอ่ะบางคนบอกโอ้ยมันยากเย็นแสนเข็นอะไรนักหนามันเลอะมันเลือนมันเลอะเลือนมันไม่ค่อยแจ่มชัด คนอื่นแวบชัดไปหมดเลยกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดเราไปไหนก็ไปด้วยนี่นะตัวเราก็ไปด้วยกันทำไมไม่ขยันมองอ่ะขยันอยู่เรื่อยรวมก็ได้โยมทำไมขยันก็ไม่ได้นะ พูดง่ายๆเราจะเอาภาพเรานะครองโลกครองใจเราภาพอื่นเคลียร์ทิ้งให้หมดเลยลก
รกรุงรังจิตนะจิตเราเนี่ยมันรกรุงรังกับภาพเหล่านั้นแต่อยู่ๆเราจะเคลียร์ภาพเขาออกเนี่ยโดยที่ไม่มีภาพเราไม่ได้นะไม่ได้มันยังไงความภาพเขาอยู่ดีเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนเท่านั้นแหละภาพอื่นก็จะโมฆะเองภาพอื่นไม่ต้องทำอะไรนะสร้างภาพเราขึ้นมาเท่านั้นแหละทุกอย่างก็จะจบแม่สร้างยากเนาะแล้วก็ต้องหาอุบายหาโอ้สารพัดมาหว่านล้อมมาอบรมมากมายอุบายสารพัดที่เรางัดแงะมาปารภจิตให้อยู่กับตัวเองได้เนี่ยสารพัดอุบายที่จะงัดจะแงะจะมาเอามาเป็นอารมณ์ให้ใส่ใจในตัวเองว่าทำยังไงเราจะมองตัวเองด้วยอุบายไหนใส่ใจอยู่เนืองนิดแต่ว่าเวลาทำแล้วนะทำครั้งเดียวนะทำครั้งเดียวก็เลิกเลยจบแล้วคือจบเลยจบแล้วเนี่ยผลของการทำนั้นไม่หายไม่เสื่อมไม่หลุดไม่เป็นอื่นเป็นความมาตรฐานเลยแต่เราทำสมาธิเนี่ยมาตรฐานไม่โยมไม่ค่อยมาตรฐานหรอกทำออกมาแล้วเนี่ยหลังทำไม่ได้อีกแล้วเข้าไม่ได้อีกแล้วนะ3วันดี4วันร้ายอะไรก็ไม่รู้ที่เคยได้ก็ไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างหายอยู่เลยเสื่อมอยู่เลยนะแต่ว่าเวลาอบรมมรรคนะโยมไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกโยมนอนทั้งวันก็ได้จิตหนึ่งเดียวคนที่จะเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับนั่งกับไม่นั่งนะนั่งหรือไม่นั่งไม่เกี่ยวนะสมมติว่าคนหนึ่งนั่งตรงดิ้งเนี่ยจะจิตไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่อยู่แล้วอีกคนหนึ่งนอนคุมโปงอยู่แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพนะคนหนึ่งเนี่ยนั่งตัวตรงดิ้งอยู่เนี่ยแต่จิตไม่ได้อยู่นะไปไหนไม่รู้แต่ตัวข้างนอกเนี่ยตรงนะข้างในนี่ไม่ตรงเลยไปไหนไม่รู้คิดมั่วหมดแหละแล้วอีกคนหนึ่งนอนคุมโปงอยู่แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นศพคุมศพอยู่ในโรงศพนึกตัวเองนี่อยู่นอนอยู่ในโรงศพแล้วก็เอาผ้าคุมไว้เหมือนศพนะแล้วคนที่สามเนี่ยมาเห็นใส่นี่โยมคนที่สามจะว่าใครดีนะจะด่าใครดีอ่ะด่าคนนอนใช่ไหมไอ้นะมัวแต่นอนเนี่ยเขานั่งสมาธิกันนั่นน่ะไม่ไปนั่งกับเขาอ่ะนอนได้นอนดีมันจะถูกไหมเนี่ยด่าคนนั่งแล้วเดือดคนนอนดีคนนั่งน่ะจิตไม่อยู่กับเดือดตัวไปไหนไม่รู้แต่ตัวนั่งนะตรงอยู่นะแต่คนนอนน่ะเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่คนที่สามนี่ด่าน่าจะด่าใครดีด่าคนนอนแล้วมันจะถูกไหมเนี่ยต้องด่าคนนั่งนะเอ้าด่าคนนั่งดิกายมันเป็นสมาธิแต่ใจไม่เป็นอ่ะเออคนนอนนั่นน่ะกายไม่เป็นนะแต่ใจมันเป็นอ่ะสมาธิอ่ะคนนอนนั่นแหละคือทำกรรมฐานอยู่คนนั่งไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นคานจะทำสมาธิหรือนั่งสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้เอาอิริยาบถภายนอกเป็นประมาณหรอกเขาเอาใจอันนี้ใจเราไม่เห็นกันนะเนาะกระดาษไปตามรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอกกันเนี่ยฉะนั้นทุกคนนะถ้าเราอบรมมรรคนะโยมนั่งไม่นั่งไม่มีผลเลยมันสงบหมดนอนทั้งวันก็สงบนั่งทั้งวันก็สงบไม่นั่งเลยก็สงบนั่งไม่นั่งไม่มีผลเลยไม่จำเป็นอะไรเลยแต่นั่งเนี่ยกรณีเข้าสมาธิเท่านั้นที่เขานั่งนอนเข้าก็ได้จะเข้าอ่ะมันได้หมดอ่ะนะอันนี้นั่งสมาธิเนี่ยสบายนั่งไม่นั่งไม่มีผล
เพราะอะไรเพราะจิตมันหนึ่งเดียวทำไมหนึ่งเดียวล่ะเพราะว่าเราเห็นภาพเราคนเดียวแล้วภาพเราคนเดียวเนี่ยเชื่อไหมเวลาเราเห็นแจ้งตัวเองนะสมมติว่าแจ้งวันนี้นะพรุ่งนี้หายไปไม่ได้นะแจ้งวันนี้นะมันจะแจ้งไปถึงวันตายเลยนะแล้วก็24ทุกชั่วโมงต่อวันไม่เคยหายเลยแม้แต่นาทีเดียวมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะเขาแจ้งล็อกไว้เลยโน่นยันร้อยปีโน่นเลยถ้าอายุร้อยปีนะมันไม่ได้ว่าแจ้งวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสมมติว่าวันนี้แจ้งเราเห็นตัวเองแล้วพรุ่งนี้หายแล้วพรุ่งนี้จะไปอยู่กับใครอ่ะจิตอ่ะก็ไปอยู่คนอื่นต่อหายตัวเองหายปุ๊บเนี่ยไปอยู่คนอื่นทันทีเลยนะคือมันคนอื่นเขารออยู่แล้วไม่คือเก้าอี้ตัวเดียวน่ะถ้าเราไม่นั่งคนนั้นก็นั่งแล้วเราล็อกเลยเก้าอี้ไม่ให้นั่งนั่งคนเดียวยันตายเลยสบายเลยฉะนั้นการทำการอบรมมรรคเนี่ยเขาอบรมครั้งเดียวแล้วก็นั่งเก้าอี้ตลอดการกลายไปว่า24ชั่วโมงเนี่ยภาพเราคลองตลอดการทุกเมื่อไม่มีภาพใครดังนั้นใครมาทีทรงหมดเลยไม่ให้นั่งด้วยกลายเป็นว่าเป็นอย่างนั้นนะคนที่รู้แจ้งคนที่เห็นธรรมเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นซึ่งจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยตลอดกาลนะแล้วสติของท่านไม่เผลอเลยไม่มีเผลอทำไมไม่เผลอล่ะเพราะท่านมีสติปัฏฐาน4การอบรมอย่างนี้คือสติปัฏฐาน4ไปด้วยก็คือมรรคเนี่ยถามว่าการไม่เผลอเนี่ยท่านคงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะประคบประงมหรือประกบอยู่ตลอดเวลาไม่เหนื่อยเลยไม่ได้ประกบเลยมันเป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมแต่ตอนอบรมน่ะเหนื่อยนะตอนอบรมนี่เหนื่อยประคองประคองหลุดก็ประคองใหม่หลุดก็ประคองใหม่อันนั้นเหนื่อยอยู่แต่เมื่อเราประคองได้แล้วเนี่ยไม่เหนื่อยละมันเป็นอัตโนมัติถามว่าการเผลอหรือไม่เผลอเนี่ยมีอะไรเป็นนิมิตหมายของการที่ว่าจะเผลอหรือไม่เผลอนิมิตหมายก็คือว่าถ้าภาพเราเนี่ยไม่หายนั่นคือไม่เผลอถ้าภาพเราหายปุ๊บเผลอทันทีเลยเผลอกับหายเนี่ยไปด้วยกันสังเกตดูสิภาพเราหายเมื่อไหร่ก็คือเผลอเมื่อนั้นส่วนคนที่อบรมมากๆแล้วเนี่ยภาพไม่หายก็คือไม่เผลอเลยสติของเรานี่จะพืดไปเลยเขาเรียกว่าสติเว้นรอบสติไม่มีรอยรั่วไม่มีขาดอะเราเนี่ยเป็นสติแบบปื๊ดขาดไปแล้วปื๊ดเหมือนจุดไข่ปลาน่ะจุดทีนั้นก็ขาดไปแล้วแล้วก็จุดใหม่แล้วก็ขาดไปแล้วอย่างนั้นน่ะนะจุดไข่ปลาแต่เมื่อจุดบ่อยๆจุดบ่อยๆจุดไข่ปลามันก็ชิดติดกันก็กลายเป็นเส้นทึบได้ในที่สุดก็กลายเป็นเส้นทึบได้แสดงว่าเส้นทึบนั้นเกิดจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเองก็กลายเป็นเส้นบรรทัดไปก็ไม่มีช่องรั่วเลยเขาเรียกว่าการไม่มีช่องเว้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสติเว้นรอบนะคือไม่มีรอยรั่วแล้วมีสติเว้นรอบก็หมายถึงว่าไม่มีจังหวะที่จะอะไรลดรอดได้เพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองนั้นเป็นสติปัฏฐาน4อยู่แล้วแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสติไม่เผลอสมาธิก็ตั้งมั่นถ้าสติเผลอสมาธิก็ไม่มั่นเลยล่วงเลยสมาธิเนี่ยมันอาศัยสตินั่นเองสติเป็นฐานถ้าฐานนั้นน่ะรั่วสมาธิก็ล้ม
นั้นสมาธิไม่ต้องรีบทำเรารีบสร้างสติก่อนถ้าสติเราดีเดี๋ยวสมาธิก็ดีเองมาเองเกิดเองแล้วก็ไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะไม่เผลอแต่ถ้าสมาธิของเราเนี่ยสติของเราอ่อนแอสมาธิสร้างไปก็พังหมดเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเร่งรีบเรื่องทำสมาธิแต่รีบเร่งการสร้างสติมากกว่าก็คือการเจริญสติปัฏฐานนี่เองเพราะการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือการพิจารณากายเป็นซากศพนั่นเองนะการเห็นตัวเองเป็นซากศพนั้นคือสติปัฏฐาน4แล้วเราไม่เห็นเลยว่าพิจารณากายในกายเป็นป่าช้า9บ้างเป็นอาการ32บ้างเป็นธาตุบ้างหมวดอยู่ในกายในกายข้อที่1นั่นแหละเป็นป่าช้า9ก็เหมือนศพ9ระยะนั่นแหละเห็นเป็นธาตุบ้างเห็นเป็นอาการ32บ้างว่าตัวเรานี่มี32ประการสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเห็นตัวเองแล้วก็เป็นสติปัฏฐาน4ไปในตัวการเห็นตัวเองนั้นทำให้เราเนี่ยเอาความเห็นตัวเองนี้ของเราเนี่ยครองโลกครองใจดวงนี้สมควรแล้วที่จะมีเราเท่านั้นไม่แบ่งเนื้อที่ให้ใครเลยมาเข้ามาอยู่ละเมื่อก่อนใจเราแต่ภาพเขาเต็มไปหมดเลยมีแต่ภาพใครต่อใครลกลุงลังไปหมดไม่มีภาพเราเลยสักภาพเดียวเอาใครมารู้มาใส่ใจเราเนี่ยเต็มไปหมดเราถึงได้วุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหไปเอามาหมดเลยเอามาจากไหนล่ะตาเอามามาให้บ้างหูก็มาประเคนบ้างนะอะไรก็มาให้เราหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จับเอามายัดเยียดในใจหมดอดีตที่ผ่านไปนานก็เอามาอยู่เก็บอันนั้นแหละมาของเก่ารักษาได้ยังไงอะไรของใหม่ก็มาของเก่าก็ไม่ออกทับถมกันไปเต็มๆไปหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันสมัยเมื่อเด็กก็ยังเอาจำมาอยู่เลยลกลุงลังไปหมดเลยจิตเราก็เลยเป็นที่มาของความวุ่นวายทั้งวันเอาของเก่ามาเขาเรียกว่าสัญญาเอาของใหม่มาเขาเรียกว่าสังขารเอาปัจจุบันมาก็เป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเต็มจิตเราวันหนึ่งมันวันหนึ่งถึงเราไม่ว่างเลยไม่ว่างต่อความคิดเนี่ยมันคิดทั้งวันเลยเพราะมันมีเรื่องเยอะเพราะมันเก็บไว้เยอะเนี่ยเก็บไว้เยอะเหมือนบ้าหอบฟางนั่นเลยเก็บกระป๋องกระแป๋งเอาหมดให้หมดเลยลากไปพลุงพลังไปหมดเลยนะเราเห็นแม่คนบ้านะหอบอะไรไปหมดเลยเราก็คงคนบ้าแล้วมั้งเนาะเต็มไปหมดเลยลกใจหมดเลยนะเราโละทิ้งให้หมดเลยตรงนั้นเอาภาพเราคนเดียวไปตั้งก็คือสมควรอยู่แล้วว่าจิตเราต้องมีภาพเราที่เอาภาพเขามาทำไมมาลกหัวใจเรานี่คือภารกิจของมรรคนวัตเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาให้เคลียร์ภาพเหล่านั้นทิ้งให้หมดเลยกวาดเรียบเลยเอาภาพเราไปอยู่แล้วก็ภาพเราเท่านั้นภาพเดียวและภาพเดียวของเรานั้นจะไปทิ้งตอนตายอีกทีหนึ่งต่อไปไม่มีภาพใครแล้วเราเป็นนิพพานแน่แต่ตอนยังไม่ตายเอาภาพเราไว้ก่อนภาพอื่นทิ้งไปก่อนแต่ภาพของเราเนี่ยจะไปทิ้งวันที่เราตายก็จะไปทิ้งที่ป่าชาไม่ได้เอาไปนิพพานนะเอาไปตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแล้วเวลาตายปุ๊บก็เขี่ยทิ้งเลยเราก็ไม่เอาไปอีกเราไปแต่จิตที่บริสุทธิ์นะคนที่อบรมมรรคเนี่ยถ้าใครรู้วาระจิตของคนนั้นเนี่ยจิตของคนนั้นไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยนะจิตไม่ออกเลยตลอด24ชั่วโมงไม่ออกเลยโยมทำได้ไหมไม่ออกสัก10นาทีได้ไหม10นาทีนะได้ไหม
โอ้ไม่ได้มั้ง10 นาทีนี่ไปหลายรอบแล้วนะไม่ต้อง24 ชั่วโมงหรอกเนาะ5 นาทีจะไหวไหมเนี่ย5 นาทีไม่ให้ไปเนี่ยท้องในเขมรเขมรเขมรนี่จะไปให้ได้นะนะจะกั้นไม่อยู่แล้วจะไปให้ได้แค่5 นาทีนี้ก็ลำบากแล้วนะว่าจะให้จิตไม่ไปเนี่ยท้องนี่เกร็งไปหมดไม่ให้มันไปเนี่ยอัดอั้นตันใจไปหมดแต่คนที่ไม่ออกทั้ง24 ชั่วโมงนี่ไม่ไปเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าอบรมมรรคเป็นได้นะโยมนะโยมก็ทำได้นะทำได้เห็นตัวเองเป็นซากศพนี่แหละเห็นไปเรื่อยคิดแต่เรื่องตายทั้งวันตายทั้งวันตายทั้งวันตายเน่าตายอืดตายพองหวาว่าไปใครไหนไม่ชอบคนไม่ชอบเรื่องตายเรื่องศพก็เอาร่างสดๆก็ได้ร่างสดๆเราเนี่ยตามเอาจิตท่องเที่ยวไปตามเนื้อหนังของเราไล่ไปตามแข้งตามขาตามตับไตเส้นพุงไล่ให้หมดเลยเอาสดๆเนี่ยถ้ากลัวผีก็เอาสดๆไปเลยเอาร่างแท้ๆของเราเนี่ยร่างดิบๆของเรานี่เนี่ยได้หมดอ่ะเลือกเอาหรือบางคนบอกว่าร่างดีๆธรรมดาเนี่ยมันไม่อยู่ต้องโหดๆหน่อยก็เอาได้ต้องสยองหน่อยก็เอาบางคนบอกร่างเน่าๆดีมันอยู่ดีร่างไม่เน่าไม่อยู่ก็เอาบางคนร่างเน่าไม่ไหวร่างธรรมดาก็เอาไปไม่มีผิดสักคนขอให้เป็นร่างเราเท่านั้นโดยอุบายนะนึกไปไหมเดี๋ยวก็เห็นหมดแล้วก็รักษาความเห็นว่าอย่าให้หายไอ้สร้างนี่ก็ยากนะแล้วก็รักษาก็ยากยากนะยากหมดแหละแต่ยากแล้วก็ขยันหน่อยก็แล้วกันไม่มีใครง่ายหรอกนะนะพุทธเจ้ายังผอมเลยเรายังอ้วนอยู่เลยนะมาบ่นว่ามันยากพุทธเจ้านี่ยากไม่ยากท่านผอมนะนะเคยเห็นไหมพระผอมอ่ะนะผอมเราผอมอย่างนั้นหรือเปล่าเรายังอ้วนอยู่เลยแล้วก็บอกว่ายากนะท่านยากขนาดผอมท่านยังไม่ท้อเลยเรายังอ้วนอยู่เลยก็จะท้อทำไม จิตท่องเที่ยวในตัวเรานี่แหละเราก็ไม่ต้องเสียเงินนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปทำบุญอะไรอยู่ในตัวหัวเท้าแค่นั้นแหละเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยไม่ได้ซื้อหาอะไรสักบาทนะทำนั้นทำไปเถอะทำใหม่ๆก็ยากหน่อยนะแต่ทำนานๆก็คล่องขึ้นไปคล่องไปคนยังชั่วหน่อยแต่ขนาดทำนิดๆหน่อยๆนะกิเลสลดไปเยอะเลยนะลองดูสิไม่เชื่อกิเลสทุกตัวลดหมดเลยลดหมดเลยคือเราจะทำเนี่ยถ้าทำจริงๆชาติเดียวนะต่อมาว่าชาติเดียวก็จบละชาติเดียวเนี่ยทำจริงๆไปเลยจบแต่ว่าต้องทำตอนหนุ่มๆสาวๆหน่อยนะเพราะงั้นอายุจะไม่พอเพราะว่ามันเอาเรื่องนะทั้งชีวิตนี่มันเอาเรื่องนะงั้นก็รีบบวชเป็นพระก็รีบๆบวชหนุ่มๆมันเนี่ยเอาให้จริงจังเพราะว่าเวลาสักไม่ถึง100 ปีเนี่ยเราต้องเก็บงานให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะชาติเดียวก็ได้ละนะถ้าความเพียรจริงๆนะเอาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยไม่นานก็แล้วแต่บารมีเหมือนกันแล้วแต่ความเพียรของคนนะเราจะเอาการเวลามาวัดนี่เสมอไปมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่ความเพียรวัดนะทำถ้าไม่ทำโยมก็ไม่ได้อะไรโยมจิตมันก็ไร้เขตแดนแล้วจิตเราก็เอาอะไรมาลกลุงหลังไปหมดเคลียร์ให้หมดเลยทิ้งคิดอะไรตัดหมดเลยไม่เอาเอาตัวเราอย่างเดียวนานไปนานไปมันก็ชินนะนานไปมันก็ตัดมันจะอะไรอาวรณ์อะไรก็จังเลยโอ้คิดสักหน่อยนะสักหน่อยนะก็ดีไม่ต้องให้เป็นสักหน่อยหรอกแต่ไม่คิดมากลืมหมดเลยนะโอ้จะทำอะไรลืมหมดเลยนะงั้นลืมก็ปล่อยลืมบ้างอ่ะดูมันลืมบ้างหลงบ้างช่างเถอะไม่ลืมก็วุ่นวายเหลือเกินถ้าไม่ลืมสักอย่างวุ่นวายบางครั้งก็ต้องหากระดาษแผ่นเล็กๆนะเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรสำคัญสำคัญโน้ตไว้ก่อน
ว่างๆก็มาดูบางครั้งไม่ได้มาดูลืมไปเลยอีกหมดเลยจดไปแล้วยังลืมอีกมันลืมหมดเลยคือไม่ใช่ว่าเราหลงลืมนะเราต้องจำเป็นจะต้องตัดนะเพื่อไม่ให้เอามาเป็นอารมณ์อะไรก็เลยมีบ้างนะตรงนี้ก็มีบ้างถ้าไม่ตัดไม่ละเนี่ยมันจะไปเดินหน้าไม่ได้จิตคิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะต้องจิตต้องคิดอยู่ในตัวเรามันถึงจะได้มันต้องตัดนะตัดอดีตตัดอนาคตตัดไปหมดแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเองถ้าไม่งั้นเดินเครื่องไม่ได้นะจนกว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราอะไรวัดอ่ะเราออกกามวัดกิเลสกามของเราหมดแหละความเป็นหญิงเป็นชายของเราไม่เหลือแล้วเราก็พอนะแต่คนใหม่ๆบางครั้งเนี่ยทำไปเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่ประจำเนี่ยไม่มีกิเลสกามเนี่ยนึกว่าตัวเองหมดแล้วก็พอยังไม่ได้นะเราจะต้องเอาจิตรั่ววัดนะจิตเรายังแวบรั่วอยู่ไหมหลุดอยู่ไหมอันนั้นยังไม่พอนะไม่พอเอาตรงนั้นวัดดีกว่าจะง่ายดีบางครั้งกิเลสกามนี้มองไม่เห็นบางครั้งมันหมดไปนานแล้วอย่างเงี้ยแต่จิตมันยังรั่วอยู่ใช้ไม่ได้นะคราวนี้จิตเราไม่รั่วแล้วเนี่ยก็ยังไม่พออีกนะไม่รั่วภายนอกแล้วเนี่ยแต่ภายในยังมีดิ้นอยู่ไหมแค่ดิ้นนิดๆน่ะมีไหมแม้แต่ดิ้นนิดๆมีอยู่ก็ยังไม่ใช่ไม่ได้ยังไม่พอนะถือว่าต้องพิจารณาตัวต่อไปอันนั้นมันยากนะเท่ากับว่าเราอบรมไปจนถึงพระโสดาบันถึงพระโสดาบันได้เนี่ยพระโสดาบันจิตไม่รั่วแล้วนะจิตไม่รั่วแล้วไม่มีรั่วถ้าใครรั่วอยู่ไม่ใช่โสดาบันโอ้ชาตินี้จะได้ป่ะเนาะโสดาบันเนาะจะได้ป่ะโสดาบันทำไมพระโสดาบันถึงบอกว่าไม่รั่วหลายคนบอกว่ามาตรฐานสูงไปหรือเปล่าคือเราไม่ได้ตั้งเองพระเจ้าตั้ง แล้วก็ถ้ารั่วอยู่เนี่ยพระเจ้าจะรับประกันได้ยังไงคนรั่วนะพระเจ้าเสียนะรับประกันว่าคนนี้เป็นโสดาบันถ้าเกิดเสียมานะทำไงไม่ได้นะความเป็นพระเจ้าจะเสียรับรองใครไม่ง่ายง่ายหรอกดังนั้นเท่ากับว่าพระโสดาบันเนี่ยทำไมจิตของท่านไม่รั่วเพราะท่านเห็นแจ้งกายนี้ระดับหนึ่งแจ้งจนว่าตัวเองไม่หลุดแล้วมีแต่ภาพตัวเองตลอดนั่นคือพระโสดาบันเพราะการแจ้งอย่างนั้นทำให้เกิดการละสักกายทิฏฐิได้แล้วก็ ความแจ้งตรงนั้นทำให้เป็นเครื่องอยู่อย่างมั่นคงระดับหนึ่งทำให้พระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านไม่มีทางออกอายตนะเลยเมื่อไม่ออก
นรกก็ปิดแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยถ้าไม่ปิดนั่นคือนรกนะแสดงว่าเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราได้ตาเนี่ยได้นรกมาด้วยนะได้หูได้จมูกลิ้นกายใจได้นรกมาหกหลุมเลยตาเราไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปรักษาตาหน่อยเดี๋ยวนรกมันจะปิดตาสายตาไม่ดีเดี๋ยวไม่เห็นชัดมันจะเข้าว่าทางไปนรกน่ากลัวนะเราสังเกตไหมว่าเวลารั่วไปปุ๊บเนี่ยคิดไม่ดีทุกทีเลยจิตเนี่ยลองดูดิถามว่าทำไมรั่วนั่นเนี่ยเพราะว่าเขาห้ามไม่อยู่ถามว่าทำไมห้ามไม่อยู่เพราะว่าเขาไม่มีอำนาจพอที่จะห้ามได้ถามว่าไม่มีนะทำไมท่านไม่เขาไม่มีอำนาจเพราะไม่ได้อบรมมรรคพอยังไม่แก่กล้าถามว่าไม่อบรมมรรคไม่แก่กล้าเพราะอะไรเพราะภาพตัวเองยังเลอะเลือนอยู่จึงหล่นออกไปถามว่าทำไมภาพตัวเองเลอะเลือนยังอบรมยังไม่แก่กล้ามันก็ทำให้เราเลอะเลือนได้พระโสดาบันไม่เลอะเลือนจึงอยู่ได้ไม่หลุดยากนะโยมยากเวลาเราเห็นตัวเองตอนที่เราไม่ได้ป่วยไข้นะเราเห็นตัวเองชัดปังพอสมควรนะเวลาป่วยไข้มาเลอะหมดเลยมันเป็นมลภาวะหมดเลยเราหวังว่าน่าจะสู้ได้เวลาไข้จริงๆเอาไม่ได้เลยภาพเรามันไม่ชัดภาพเราไม่ชัดมีปัญหามากเลยนะทำให้เราหลุดภาพไม่ชัดก็คือหลุดนะแต่พระโสดาบันไม่หลุดนะยังไงก็ไม่หลุดเวลาตายเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองตายเห็นตัวเองตลอดแล้วก็ตายพร้อมเลยแต่เราเนี่ยเวลาจะตายปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ถึงนะจิตเราไปไม่เห็นตัวเองน่ะมันหลุดไปไหนไม่รู้น่ะนั่นลงนรกหมดมันก็เลยว่าทำให้เราไม่มาตรฐานเลยสำหรับคนที่ไม่เห็นตัวเองถ้าเห็นตัวเองแล้วมันมั่นคงนะแล้วความเจ็บปวดต่างๆที่เราจะตายเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองชัดเนี่ยแล้วก็เห็นความเจ็บปวดของเราด้วยและความป่วยของเราด้วยนั้นเวลาจะตายเนี่ยจิตมันสงบเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บนะแต่ว่าเจ็บแล้วเนี่ยมันทนได้มันสงบได้เพราะปัญญาของเขาเห็นว่าเจ็บนั้นก็ไม่ใช่เราร่างนี้ก็ไม่ใช่เราเจ็บนั้นจะเป็นเราได้อย่างไรแต่ตัวเองก็ต้องทนกับความเจ็บนั้นอยู่ระดับหนึ่งด้วยปัญญาอันนั้นเห็นว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่บลักไม่ใช่เรารูปนี้ไม่เที่ยงเวทนานี้จะเป็นของเราได้ยังไงก็ไม่เที่ยงด้วยถ้าอย่างนั้นเวทนาก็สักแต่ว่าก็เลยว่าทำให้เราไม่กระสับกระส่ายเห็นได้ว่ามันเป็นสักแต่เวทนาเท่านั้นนั่นไม่ใช่ของเราทำให้พระโสดาบันนิ่งได้เวลาเจ็บปวดแล้วเราเห็นแจ้งเนี่ยมันทำให้การกระสับกระส่ายเราไม่มีแล้วความเจ็บนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งทีเดียวมันไม่เหมือนคนที่ไม่เห็นแล้วก็เจ็บเนี่ยความเจ็บเนี่ยมันเต็มร้อยเลยกับคนที่เห็นมีความเจ็บเท่ากันนะคนที่เห็นแล้วก็เจ็บเท่ากันความเห็นเขาที่มีอยู่เนี่ยเขาจะลดครึ่งเลยความเจ็บจะลดเสวยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งดูมันไม่เจ็บแต่ถ้าคนไหนไม่เห็นเต็มร้อยเจ็บเต็มๆเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นการไม่เห็นนะเอาเรื่องถ้าเห็นแล้วมันก็จะครึ่งหนึ่งนะทำให้เราเนี่ยอัศจรรย์เจ็บน้อยลงนะฉะนั้นก็รีบๆนะรีบๆรีบๆทำซะมักมีองค์8เนี่ยรีบๆทำซะถ้าไม่งั้นจะไม่ทันนะไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันเรื่องใหญ่มาก
วันวันก็ไล่เขตแดนมันโน่นนี่นี่นั่นนั่นนี่จิตไปหมดอ่ะมันไม่เห็นตัวเองก็ไปหมดอ่ะแต่ถ้าเรามีภาพเราล็อกไว้มันก็หมดสิทธิ์เลยไม่เอาภาพคนอื่นเราไม่ให้อยู่แล้วภาพคนอื่นแต่เราไปตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราตัดตั้งแต่แรกเลยคิดตัดคิดตัดคิดตัดอยู่แล้วตรงนั้นเราก็ตัดอยู่เสมอแต่เมื่อเรามาเห็นตัวเองได้ขึ้นก็ภาพเหล่านั้นก็โมฆะไปเลยไม่ต้องตัดเพราะจิตมันไม่หลุดแล้วก็สบายกว่าจะถึงจุดนั้นได้นะก็เหนื่อยหนักนะแต่ก็ต้องทำเพราะคุ้มต่อการทำนะใครก็เหนื่อยทั้งนั้นโยมเหนื่อยมากเหนื่อยกับความเพียรนี่มันเหนื่อยมากๆเลยเพราะมันทำทั้งวันทั้งคืนอะทำมันไม่รู้กี่ปีก็ทำอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าทำทุกวันก็ประเมินผลทุกวันนะเวลาเราทำความเพียรเนี่ยเวลาทำไปวันนึงเนี่ยจิตเราจะไม่เขาเรียกว่าจิตเราจะไม่อยู่กับที่จะก้าวหน้าทุกวันเลยวันนี้สมาธิเรามากขึ้นพรุ่งนี้ก็มากขึ้น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 ทุกวันเหมือนกับว่าแต่ละวันน่ะไม่เคยอยู่จุดยืนเดียวกันมีแต่ว่าจุดยืนนั้นจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้คือการทำความเพียรเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำแล้วไม่อยากหยุดแล้วทำแล้วไม่เบื่ออยากจะทำทำแล้วเนี่ยอยากจะทำแล้วทำอีกเพราะทำแล้วมันมีผลตอบรับที่เราได้เนี่ยคุ้มกว่าการที่เราทำเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมหรือทำแล้วไม่ได้เรื่องสังกตายคนความจริงทำเนี่ยบางคนบอกว่าทำทั้งวันทั้งคืนโอ้คงจะไหวไหมคือคนที่ทำไหวนะเขามีกำลังใจนะกำลังใจก็คือเขาเห็นบ้างแล้วนะกำลังใจแล้วมันทำเนี่ยมันสนุกนะทำแล้วมันดีเขาเรียกว่ามันดีนะมันทำมันกำลังมันอยู่เลยเราไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่อยากจะวางเลยเพราะว่ามันชวนติดตามทำให้คนนั้นขยันไปโดยอัตโนมัติทั้งที่คนนั้นก็ขี้เกียจนั่นแหละนะคนขี้เกียจอย่างเรานี่แหละแต่เวลามันมีกำลังใจแล้วมันทำไม่อยากหยุดเพราะว่าทำแล้วมันได้นะหลังจากที่เราไปทำอย่างนี้ในพิจารณาตัวอย่างนี้เนี่ยจนโน้นเราไปถึงพระอนาคามีแล้วพระอนาคามีเนี่ยกามราคะก็สิ้นจิตที่ฟูที่แฟบก็ไม่มีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าจิตเราไม่แปรเป็นอื่นความยินดียินร้ายในโลกเราไม่มีแน่นอนจิตเรามั่นคงดีสติสมัชฌาของเราไม่พังเผอเลยเราเห็นว่าพิจารณาไปแล้วเนี่ยจิตยังตราบใดจิตยังรับอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่อิ่มนะเราต้องดูที่จิตด้วยว่าจิตมันยังรับอยู่ไหมถ้าจิตยังรับอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่อิ่มต้องทำต่อไปแต่ถ้าจิตเราไม่รับแล้วทำไปก็ล้นทิ้งเหมือนกับน้ำนะไม่รับน้ำแก้วนะไม่รับน้ำแล้วเพราะอะไรเพราะน้ำเต็มแล้วเมื่อน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราเทน้ำใหม่เข้าไปเนี่ยมันไม่รับมันล้นทิ้งเลยล้นทิ้งเลยเนี่ยเราก็พอแต่เมื่อใดเราพิจารณาอยู่จิตมันยังไปยังรับได้อยู่เราก็พิจารณาต่อเราจะรู้ของเรานะว่ามาตรฐานนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อเราเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยความสงบนั้นมากพอแล้วเนี่ยเราก็ยุติตอนนั้นเราจะเป็นพระอนาคามีแล้วกามก็หมดไปซึ่งจะมาเกิดมนุษย์และเทวดาไม่ได้แล้วเพราะว่ามนุษย์กับเทวดาเนี่ยคนมีกามมาเกิดนะแต่คนนี้หมดกามแล้วจะมาเกิดไปได้ไปเกิดนนสุทธาวาส5นนเราก็ทำต่อไปอีกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยถ้าคนไหนจะทำฌานก็ทำตอนนั้นถ้าคนไหนไม่ทำก็รวบรวมสติปัญญาก็หมดอาสวะได้เลยก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติถ้าคนไหนทำฌานก็ทำฌานขึ้นมาแล้วฌานที่ทำมาเนี่ยไม่ได้เอามาพิจารณาร่างกายเลยทำแล้วให้ชำนาญแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามไปเลยก็คือระลึกชาติได้นะของตัวเองได้ของผู้อื่นได้แล้วก็หมดอาสวะอย่างนี้เนี่ยแล้วฌานทำที่หลังเนี่ยเป็นฌานที่ไม่เสื่อมแล้ว
แต่ไม่ทำก็ไม่เข้าเหมือนกันนะไม่ทำก็ไม่เข้าเพราะว่าเราไม่เข้ามานานฌานเนี่ยเราไม่เข้ามานานเนี่ยล่องรอยตรงนั้นก็ปิดเหมือนกันแต่เราก็จำได้ว่าเราเคยเข้าอย่างไรเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้านานๆเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้นะแต่เราจะเข้าได้เนี่ยก็ต้องฝึกนิดหนึ่งก็ไม่ยากมากตอนที่พระเจ้าเนี่ยท่านอบรมมรรคเนี่ยท่านอบรมมาได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นท่านจะทำเรื่องฌานขึ้นมาเนี่ยท่านก็นึกว่าเออเมื่อก่อนเราทำฌานนะแล้วก็ทำแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็นึกได้ตอนแรกนาขวัญว่าตอนนั้นทำอนาปานสติแล้วก็ทำยังปฐมฌานให้เกิดอาการนั้นยังจำได้อยู่แล้วก็นึกถึงอาการนั้นก็ทำจิตแบบนั้นก็ได้ทันทีเลยคือไม่ยากไม่ใช่ว่าเราไม่ฝึกแล้วไม่เข้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะฝึกยากอะไรเพราะว่าฌานเนี่ยเราก็เคยทำเบื้องต้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้อาการอยู่รู้การเข้ารู้อาการรู้อารมณ์อยู่แต่เพียงแต่ระยะนี้เราอบรมมรรคก็เลยวางตรงนั้นไว้ทำให้ตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าเราห่างเหินมาพอสมควรคราวนี้เราไม่มีงานทำแล้วพิจารณาตัวมันจบแล้วนะพิจารณาตัวจนอากามออกเนี่ยเพื่อเอาอสุภะเนี่ยมาล้างกามเราทิ้งไปแล้วล้างได้สำเร็จเราจะทำปฐมฌานเนี่ยเราก็เลยอบรมนิดหนึ่งนะอาการที่เราเคยทำนั้นก็ยังจำได้อยู่ก็เอาอาการไหนตัวอาการหนึ่งที่เราเคยทำนั้นเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำใจแบบนั้นก็เข้าฌานได้เมื่อเข้าฌานได้เนี่ยก็ทำฌานให้คล่องแคล่วซะแล้วก็น้อมไปทางวิชชาสามน้อมไปทางวิชชาสามก็สามารถที่จะรู้อดีตชาติเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้แล้วก็จตุปริยานก็เห็นภพชาติของผู้อื่นและในที่สุดก็คือหมดอาสวะซึ่งฌานที่หลังเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้เอามาพิจารณาร่างกายเลยเพราะมันเลยมาแล้วพิจารณาด้วยสติปัฏฐานแล้วแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามเลยแล้วก็หมดกิเลสเราก็ได้ทั้งฌานทั้งญาณการอบรมมรรคนั้นเป็นญาณแล้วก็ทำฌานขึ้นมาประกอบเราได้ทั้งสองเลยและฌานที่ทำครั้งนี้เนี่ยไม่เสื่อมเพราะว่ามีฐานอย่างมั่นคงมีสติปัฏฐานเป็นบาดฐานอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยมีสมาธิเนี่ยจะเข้าฌานเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการจะไม่เข้าเลยก็ได้จิตเราสงบอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาการเวลาเหล่านั้นเนี่ยเป็นความสงบของจิตเราทั้งนั้นนะจะเข้าสมาธิก็ไม่มีปัญหาจะไม่เข้าเลยก็ไม่มีปัญหาจิตเราสงบทุกการเวลาเพราะอะไรเพราะเราอบรมมรรคซึ่งสมาธิที่มีมรรคมี7ข้อก็คือ1ถึง7ก็คือสติปัฏฐาน4เป็นผู้รองรับนั่นเองทำให้เราเนี่ยเป็นผู้สามารถจะอยู่ได้ทุกภาวะการจะอยู่จิตธรรมดาจิตเราก็เป็นหนึ่งเดียวจิตเราจะเข้าสมาธิฌานลึกก็ได้อยู่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะโคจรไปในสมาธิระดับไหนก็ได้นะอันนี้ก็คือว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องมีการอบรมมรรคอย่างนี้ละมรรคของเรานั้นเป็นการโค่นล้มระบบเก่าได้สำเร็จแล้วระบบเก่าของเรานั้นจะไม่มีในเราอีกเลยก็กลายเป็นระบบใหม่บ้านหลังใหม่คนใหม่นะแต่ใจใหม่แต่คนเก่านั่นเองใจมันเดินทางใหม่ก็กลายเป็นคนใหม่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการล้มโครงสร้างเก่าๆโครงสร้างเดิมนั้นให้สลายไปนั้นเราจะไม่กลับไปสู่ภาวะนั้นอีกเลยก็เรียกว่าล้มระบบเก่าระบบเก่านั้นเป็นโครงสร้างแห่งตัณหารูปตัณหาสัทธตัณหานะโครงสร้างอันนั้นก็ถือว่าไม่มีในเราอีกแล้ว
เราก็กลายเป็นว่าเป็นผู้อยู่กับโครงสร้างใหม่ขึ้นมาจึงสมกับที่ว่าพุทธองค์กล่าวถึงว่าเนี่ยตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเรารู้จักเจ้าผู้สร้างบ้านแล้วนะเจ้าจะสร้างบ้านให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะโครงบ้านเราได้ทำลายเสียแล้วนะเขาเรียกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านสร้างภพเราก็ทำลายนะคนสร้างบ้านรู้จักคนสร้างแล้วแล้วจะให้คนนั้นสร้างต่อไปเราไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็คือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะต้องมีมรรคทุกๆคนเรามรรคแล้วเนี่ยมรรคเนี่ยอบรมแล้วเนี่ยเราอบรมครั้งเดียวผลของเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เราได้เห็นว่ามรรคเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่นักปฏิบัติหลายท่านไม่ค่อยรู้จักนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้พบจุดจบของปัญหาแล้วก็เมื่อจบแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะทำละมันเป็นเรื่องของจิตเราก็เสวยความสุขอันนี้นิ่งได้นะมาถึงตรงนี้นิ่งทั้งวันไม่ต้องพิจารณาเลยยาวไปตลอดชีวิตเลยตอนที่เราพิจารณาอยู่นิ่งมากไปได้นะเสียเวลานะเพราะว่าเรายังไม่จบดังนั้นจึงว่าการนิ่งของจิตนั้นนะเราจะไปนิ่งตามแล้วยังไม่จบเนี่ยมันจะเสียเวลามันจะไม่ทันแต่ถ้าเราเมื่อใดเราจบแล้วเนี่ยเราค่อยเสวยนิ่งตลอดวันตลอดคืนได้อันนี้จึงข้อแตกต่างระหว่างนิ่งกับไม่นิ่งเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าขนาดไหนอย่างไรเข้าใจไหมคือเราต้องโค่นล้มระบบเนี่ยระบบเก่าเนี่ยเราโค่นเลยบอกแล้วว่าอวัยวะส่วนนั้นน่ะทิ้งสถานเดียวเน่านะไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขอะไรได้ตัดทิ้งสถานเดียวก็คือจิตอย่าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อคนที่รู้ธรรมแล้วเนี่ยจิตไม่ออกทางตาเลยทางหูเลยเพราะว่าทางเส้นนั้นเป็นทางของมารอยู่แล้วเขาวางให้เราเดินเราไม่เดินแล้วเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เราหมดการเดินทางเส้นนั้นแล้วเขาทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนเราก็กลายเป็นว่าเดินทางของเราเองไปทางเส้นใหม่จิตเราก็เลยว่าพ้นจากทางเส้นเก่าอันนี้จิตเราสงบตลอดกาลนะทุกวันนิ่งมันมีความสุขที่นิ่งนั่นเองเป็นกจิตที่นิ่งที่ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมาเป็นอารมณ์เพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองนั้นจะได้สักขีพยานว่าเราไม่เที่ยงเมื่อเรานี่ไม่เที่ยงเราไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงเราจะคิดอะไรสิ่งที่เราคิดนั้นไม่สมควรเลยที่เราจะคิดจิตมันวางหมดเลยว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเห็นอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นะแล้วก็การเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสักขีพยานทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่าเมื่อโลกว่างเปล่าเราก็ทำใจว่างตามโลกเลยว่าเมื่อไม่มีเราก็จะต้องว่างอย่างนี้จึงเป็นที่ลงเอยกันสมกันพอดีนะกับความเหตุและผลความเป็นเหตุและผลตรงนั้นก็จะจบลงว่าเมื่อโลกไม่มีอะไรเราก็ต้องไม่ต้องคิดอะไรมีอะไรก็เห็นเฉพาะหน้าไปเท่านั้นเองไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีการทั้งสามนี้อยู่ในใจเราก็กายจิตที่ตื่นเบิกบานอยู่เฉพาะหน้าจิตเราไม่ต้องประคองจิตเราไม่ต้องไปไหนนั่นคือที่สุดของทุกข์ก็คือพระนิพพานนะอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีโครงสร้างเก่าๆที่เราที่เราเคยอยู่แล้วก็เราเคย
เราอยู่ในอานัตของเขาหรือว่าอยู่ในอำนาจของเขาอำนาจเก่าๆไม่มีแล้วเราพ้นจากอำนาจนั้นแล้วแล้วก็ทางเส้นใหม่นี้เป็นทางที่ไม่เหมือนทางเส้นเก่าวันๆมีแต่เราเนี่ยเห็นตัวเองตลอดเวลาคลองหัวใจเราตลอดเวลาภาพเดียวเท่านั้นนะไม่มีภาพอื่นขึ้นมาในใจเราไม่ยอมรับเราไม่รับออกมาอยู่แล้วคนนั้นก็คือที่สุดของทุกข์ก็เป็นผู้มีความสุขที่สุดในโลกสุขทั้งกลางวันสุขทั้งกลางคืนสุขทั้งตลอดเวลาทุกเวลานาทีก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่มีอะไรกับอะไรในทั้งในโลกทั้งสิ้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าการดับทุกข์ก็เกิดขึ้นคนนั้นก็คือคนพ้นทุกข์นั่นเองนะพ้นหมดนะแล้วก็ธรรมชาติเก่าที่เราทิ้งไปแล้วหรือทำลายไปแล้วไม่มีการกลับแล้วนะต่อไปจิตจะออกทางตาทางหูไม่มีแล้วนะแต่เวลาจะไปไหนก็ใช้ตาหูเหมือนกันใช้ตาหูไปแต่จิตไม่ต้องออกนะบางคนทำยังไงจิตไม่ออกแต่จิตใช้ตาหูแต่จิตไม่ไปคือตาหูเนี่ยไปแต่จิตเห็นตัวเองอยู่ก็ถือว่าไม่ออกนะตาทำงานหูทำงานแต่จิตเห็นตัวเองแทนที่ว่าตาทำงานจิตไปด้วยไปเห็นที่สิ่งที่เห็นนั้นอันนั้นถือไปหูได้ยินแต่จิตก็ไปอยู่ที่เสียงที่เสียงนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าจิตไม่ไปเนี่ยตาไปหูไปแต่จิตเห็นตัวเองอยู่การเห็นตัวเองครองอยู่นั้นคือไม่ไปแล้วพูดง่ายๆคือว่าความเห็นตัวเองครองอยู่ตลอดเวลานั้นคือการไปจะไม่มีแต่ถ้าความเห็นตัวเองหลุดเมื่อใดไปทันทีเลยจึงว่าความเห็นตัวเองต้องคลองใจอยู่เสมอนั่นคือไม่ไปถ้าอย่างนี้เราก็เป็นผู้ชนะโลกแล้วผู้ชนะโลกแล้วก็คือชนะอารมณ์ทั้งหมดได้แล้วอารมณ์จะไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าชัยชนะนะนะชัยชนะนี้ก็คือชนะอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นว่าไม่มีในใจเราอีกแล้วจิตเรากับอารมณ์ก็ขาดกันชัยชนะนั้นก็เกิดขึ้นแก่เราได้นะเกิดขึ้นแก่เราได้นั่นแหละคือทางที่สุดแล้วก็สงครามครั้งนี้เนี่ยทำครั้งเดียวจบแล้วก็คือเลิกแล้วก็ผลอันนั้นก็เสวยได้ตลอดชีวิตนะฉะนั้นวันนี้ก็ให้เรื่องว่าชนะโลกก็แล้วกันเนาะชนะโลกด้วยการอบรมมรรคทำให้เราชนะไปทุกอย่างจิตเราก็เลยเป็นเอกเทศที่ไม่มีไปไม่มีมาเขาเรียกว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะไม่ถืออะไรทั้งสิ้นไม่เอามาเป็นความคิดเลยตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งอย่างเดียวแล้วก็เวลาถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมาเป็นความคิดจิตเราก็โปร่งวางเบานั่นคือชัยชนะชัยชนะครั้งนี้ก็คือชัยชนะแล้วจะไม่กลับไปการสู้รบอีกเลยสงครามก็ยุติเราก็เป็นผู้ชนะไปเพราะเราเป็นผู้แพ้มานานนี่นะวันนี้ก็ได้สมควรแก่กาลเวลาชื่อว่าชนะโลกก็แล้วกันเนาะชนะโลกด้วยการอบรมมรรคก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญระวังนั่นแหละ